โอเคโอเคโอเคครับเข้าใจว่าตอนนี้เราไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นก็ของสวัสดีนะครับผู้ฟังทุกท่านที่นะครับเข้ามารับชมทางเพจ Facebook ของศูนย์ดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์รวมถึงช่องทางอื่นๆนะครับที่มีการแชร์ไปด้วยนะครับก็ทางมติชนนะครับและสำนักข่าวอื่นๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมถ่ายทอดสดการเสวนาในวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อที่ทันสมัยทีเดียวแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวคนที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาได้ทำก่อนหน้าเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับก่อนที่จะมาเกิดสถานการณ์การถกเถียงถึงบทบาทของวุฒิสมาชิกนะครับก็นะครับวันนี้หัวข้อภาษาไทยที่ตั้งชื่อไว้คือการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันของวุฒิสภาในประเทศไทยนะครับโดยที่นะครับที่มาที่ไปก็คือว่าสิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของอาจารย์ปุพรวิทย์นะครับวัฒนสุขซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสาขาการเมืองการปกครองนะครับชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ The Politics and Institutional Change in the Senate of Thailand ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นะครับทำที่มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรีที่นิวซีแลนด์นะครับก็มีความสนใจมากเดี๋ยวอาจารย์ปรวิทย์คงมาเล่าที่มาที่ไปทำไมอาจารย์ถึงมาเลือกทำหัวข้อนี้แต่ตอนนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานชิ้นเนี่ยหัวข้อของมันต้องถือว่านะครับเข้ากับสถานการณ์การเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับและเท่าที่นะครับผมเคยอ่านมาเนี่ยน่าจะบอกได้ว่างานของอาจารย์ปรวิทย์เป็นการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของวุฒิสมาชิกของไทยเนี่ยนะครับผ่านรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆที่สมบูรณ์ที่สุดที่อัปเดตที่สุดแล้วที่เรามีอยู่ในวงวิชาการไทยในปัจจุบันฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจากการฟังงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นการศึกษาในทางวิชาการจะนำเสนอลำดับพัฒนาการนะครับการเปลี่ยนแปลงในการดีไซน์รัฐธรรมนูญบทบาทของวุฒิสภาที่เปลี่ยนไปนะครับในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับแล้วมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับการเมืองไทยรวมถึงส่งผลกระทบอะไรเกี่ยวกับพัฒนาการของประชาธิปไตยรวมถึงความขัดแย้งด้วยในสังคมการเมืองไทยวุฒิสภาอยู่ตรงไหนนะครับในสนามนะครับอำนาจของการเมืองไทยและความขัดแย้งผมว่าวันนี้เราคงจะได้คุยและแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับเพราะว่าได้รับเกียรติจากอาจารย์อีก2ท่านนักวิชาการที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ปรวิทย์ในวันนี้นะครับท่านแรกก็ขอแนะนำจริงๆรู้จักกันดีอยู่แล้วทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าขอแนะนำนะครับท่านแรกคือศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริครับสวัสดีค่ะอาจารย์ประจักษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับส่วนท่านที่สองก็นะครับอาจารย์ดร.สติธรธนานิติโชตนะครับจากสถาบันพระปกเกล้าครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์ปรวิทย์นะครับนำเสนองานชิ้นนี้ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับเพราะวิทยาผลก็มีรายละเอียดเยอะมากที่น่าสนใจแต่ว่าอาจารย์ปรวิทย์คงเลือกบางส่วนมาไฮไลท์นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ปรวิทย์นำเสนอมีสไลด์มาด้วยนะครับประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะเป็นอาจารย์สิริพันธ์กับอาจารย์สติธรนะครับรวมแลกเปลี่ยนสักถามท่านผู้ฟังถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขารวบรวมแล้วเดี๋ยวเราเก็บมาเป็นคำถามในช่วงท้ายก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญอาจารย์ปรวิทย์เลยครับครับขอบพระคุณอาจารย์ประจักษ์ครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อย่างที่อาจารย์ประจักษ์ได้
กล่าวไปครับก็คืองานในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวิทยพลเอกของผมนะครับที่มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรีนะครับก็ชื่อหัวข้องานวันนี้นะครับก็คือชื่อหัวข้อวิทยพลของผมแล้วครับการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันของวุฒิสภาในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าสอบจบจริงนะครับเมื่อเดือน มิถุนายนนะครับส่งเล่มไปเมื่อ31ธันวานะครับได้สอบเดือนมิถุนาแล้วบังเอิญจังหวัดที่ได้สอบเป็นจังหวัดที่ประเทศไทยเพิ่งมีการเลือกตั้งพอดีเลยนะครับก็ที่มาที่ไปทำไมถึงมาทำงานชิ้นนี้ครับคือส่วนตัวเนี่ยมีความสนใจตอนที่ยื่นใบสมัครปีเอกเนี่ยตอนปี2558เนี่ยนะครับก็มีความสงสัยมานานแล้วว่าทำไมสวประเทศไทยเนี่ยนะครับสมัยก่อนเป็นแต่งตั้งก่อนหน้ามูลปี40นะครับพอหลังปี40ปั๊บเป็นสวเลือกตั้งนะครับพอช่วงนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50นะครับเลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งนะครับและตอนที่ผมยื่นใบสมัครเนี่ยนะครับกระบวนการรัฐธรรมนูญอยู่ในชุดของกรรมธิการยกร่างชุดอาจารย์บวรศักดิ์นะครับก็ต่อมาก็เกิดเหตุความกันซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อไปนะครับแล้วมาลงเอยที่ปัจจุบันนะครับตามรัฐธรรมนูญปี60คือสภาที่มาจากการแต่งตั้งนะครับผมสนใจในแง่ว่าวุฒิสภาในฐานะสถาบันการเมืองเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่อย่างไรนี่นะครับทีนี้ตอนที่ผมทำทบทวนวรรณกรรมผมก็ค้นพบว่างานศึกษาเรื่องรัฐสภาของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีอยู่จำนวนน้อยมากทั้งในวงวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับที่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในทางนิติศาสตร์นะครับก็ดูจากตัวบทกฎหมายนะครับว่าวิเคราะห์กฎหมายว่าทำเป็นอย่างไรในมูลแต่ละฉบับนะครับส่วนงานในทางรัฐศาสตร์ก็มีอยู่น้อยมากแต่และที่มีอยู่ก็รับอิทธิพลมาจากแนวการศึกษาวิเคราะห์แบบนิติศาสตร์อาจจะมีบางชิ้นที่ใช้แนววิเคราะห์แบบสังคมวิทยาการเมืองนะครับผมก็เลยค้นพบว่ามันมีช่องว่างทางองค์ความรู้อยู่บางประการเลยพบว่ามันยังไม่มีงานที่อธิบายอย่างเป็นระบบว่าสว.วุฒิสภาประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วทำไมมันถึงดำรงอยู่นะครับโดยเราจะไปศึกษาจากการเมืองเบื้องหลังแล้วก็วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะครับผมมีคำถามวิจัยอยู่2ข้อในงานชิ้นนี้คือคำถามเป็นคำถามพื้นฐานที่สุดเลยนะครับข้อแรกคือวุฒิสภาไทยเนี่ยนะครับมีพัฒนาการอย่างไรทีนี้สมมติฐานที่ผมตั้งจากการทบทวนวรรณกรรมมาเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าการจะตอบคำถามวิจัยเนี่ยนะครับเราดูแต่วุฒิสภาในฐานะสถาบันการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องดูไปที่ภาพใหญ่ด้วยนะครับภาพใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับมีรัฐประหาร13ครั้งนะครับอันนี้เป็นประจักษ์พยานว่าการที่มีรัฐธรรมนูญ20ฉบับมีรัฐประหาร13ครั้งเนี่ยแสดงว่ากฎของเกมนะครับ Rule of the Game เนี่ยมันยังไม่นิ่งในสังคมการเมืองไทยนะครับมันเป็นการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มชนชั้นนำและมวลชนนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงอีกประการหนึ่งคือเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมการเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วผมก็เลยไฮไลท์ว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันของวุฒิสภาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วข้อที่สองก็ค่อนข้างร่วมสมัยกับการเมืองไทยก็คือแล้วทำไมวุฒิสภาไทยถึงยังดำรงอยู่จากการที่ผมไปสำรวจทฤษฎีในพิธีศิลปะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับผมก็ตั้งสมมติฐานว่าจริงๆแล้วสว.ไทยเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของผลประโยชน์พิเศษหรือว่าชนชั้นทางสังคมหรือว่าทำให้กระบวนการนิติบัญญัติดีขึ้นนะครับแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยวุฒิสภาไทยเนี่ยผมใช้คำในวิพลว่าเป็นผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมหรือว่า the guardian of the status quo นะครับตลอดพัฒนาการในการเมืองของไทยนะครับที่ผู้ถืออำนาจว่าจะใช้สว.เป็นฐานอำนาจในการปกป้องอำนาจตัวเองนะครับทฤษฎีว่าด้วยระบบสองสภาในโลกเนี่ยมีคนเขียนมาเยอะครับท่านในปัจจุบันเนี่ยนะครับงานทางทฤษฎีมันไม่ค่อยมีแล้วเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคงตัวแล้วว่าการจะมีสองสภาเนี่ยมีไว้ทำไมลดไม่ให้เกิดเสียงข้างมากลากไปนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆนะครับผมเลยขมวดได้ว่าทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันมีอยู่สองแนวหลักๆคือแนวว่าด้วยการมีสภาที่สองเนี่ยคือการเป็นตัวแทนตัวแทนของอะไรตัวแทนของชนชั้นในสังคมนะครับอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรนะครับหรือสวีเดนเคยมีสภาฐานันดร4ฐานันดรนะครับหรือการเป็นตัวแทนในระดับพื้นที่อย่างในสหรัฐอเมริกานะครับหรือสวิตเซอร์แลนด์นี้เป็นต้นกับอีกแนวนึงบอกว่าการมี2สภาเนี่ยนะครับทำให้การออกกฎหมายนะครับดีขึ้นนะครับมีหลักประกันรับรองเสถียรภาพและมีระบบตรวจสอบถงดุลนะครับรวมไปถึงการทำให้มีสิ่งที่เรียกว่าวีโต้เพลเยอร์หรือว่าผู้มี
อำนาจยับยั้งในระบบการเมืองนะครับในโลกนี้ถ้าเราดูในภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในโลกนี้ประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้ระบบสภาเดียวนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงระบบการเมืองการปกครองนะครับเอาแค่ระบบสภาก่อน111ประเทศในโลกนี้ข้อมูลเมื่อปี2022บอกว่าเป็นประเทศใช้สภาเดียวนะครับส่วนอีก79ประเทศเป็นประเทศที่ใช้ระบบ2สภาทีนี้ในมุมในทางทฤษฎีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันของระบบ2สภาในโลกเนี่ยมันมีอยู่กี่รูปแบบหลักๆนะครับมันก็มีอยู่2รูปแบบหลักๆครับคือปฏิรูปนะครับตัวอย่างชัดเจนที่สุดก็คือ House of Lords ที่ปฏิรูปมาโอ้ยาวนานมากและก็ยังดำรงอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับกับอีกแนวนึงคือยกเลิกไปเลยไม่ต้องมีสภาสูงแล้วนะครับอย่างเช่นในสวีเดนเดนมาร์กแล้วก็นิวซีแลนด์ในโลกนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ34ประเทศที่เคยใช้ระบบ2สภาแล้วต่อมายกเลิกสภาที่2แต่ทีนี้พอเรากลับมาประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีปัญหาในกรณีของไทยอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเรามีรัฐธรรมนูญ20ฉบับมีรัฐประหาร13ครั้งนะครับการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งก็มีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาบันการเมืองต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่ผมตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันของวุฒิสภาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉะนั้นเราต้องไปหาคำตอบมาครับว่าแล้วทำไมประเทศไทยถึงเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยนะครับผมก็ไปค้นงานอยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับเพื่อหาคำตอบนะครับถ้าในทางนิติศาสตร์เนี่ยจะมีตำรากฎหมายของอาจารย์วิษณุเครืองามครับสมัยยังเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬานะครับไปดูกันได้ครับเล่มนี้ก็เคยอาจารย์วิษณุเคยตั้งคำถามในงานชิ้นนั้นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดจริงหรือเปล่านะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่ควรมีการเรียนการสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำเพราะว่ารัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงบ่อยถ้าในทางรัฐศาสตร์นะครับนักเรียนรัฐศาสตร์ก็จะอ่านหนังสือชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนต้องอ่านก็คือการเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญนะของอาจารย์เสน่ห์จามลิกนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างรับอิทธิพลนะครับจากเล่มนี้มาออกแบบกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยนะครับอาจารย์เสน่ห์บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันคืออัตชีวประวัติของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมการเมืองนะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเวลาเราเรียนกันแต่ว่ารัฐธรรมนูญไอ้หลักการความเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยมันไม่ใช่หลักการที่มันจบในตัวมันเองแต่มันเกิดจากการสถาปนามันเกิดจากข้อเท็จจริงในความสัมพันธ์เชิงอำนาจคือมีการต่อสู้กันเรียบร้อยแล้วคือจบแล้วทุกคนยอมรับว่ามีกฎกติกาเดียวกันนี่คือหลักการความเป็นสูงสุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับหรือของอาจารย์ชัยอนันต์นะครับซึ่งก็ยังมีกรอบแนวคิดที่เราก็ยังพูดกันอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องวงจรอุบาททางการเมืองนะครับมีรัฐประหารมีเลือกตั้งนะครับมีความขัดแย้งสุดท้ายแล้วก็นะครับเกิดรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับนี่ก็เป็นเฟรมเวิร์กที่ผมออกแบบก็คือมันก็เกิดการแย่งต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันนำมาสู่การออกแบบรัฐธรรมนูญก็คือเป็นกติกาของเกม Rule of the Game นะครับแล้วกติกานี่แหละก็ไปออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมืองต่างๆรวมไปถึงรัฐสภานะครับทีนี้เล่าอย่างย่อนะครับตั้งแต่2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ใช้ระบบ2สภาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับรัฐธรรมนูญ2ฉบับแรกนะครับเป็นระบบสภาเดียวนะครับคือสภาผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิก2ประเภทนะครับมันมีคำอธิบายหนึ่งนะครับการมีส.ส.ประเภทที่1นะครับมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับประเภทที่2คือมาจากการแต่งตั้งนะครับมันก็มีคำอธิบายหนึ่งที่บอกว่าส.ส.ประเภทที่2นี่คือตั้งไว้เพื่อให้มีพี่เป็นพี่เลี้ยงนะครับประคับประคองในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะว่าราษฎรยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบใหม่อย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งอันนี้แหละต่อมานะครับคือโดยรูปแบบมันเป็นระบบสภาเดียวแต่โดยรายละเอียดจริงๆแล้วมันคือ2สภาในรูปของสภาเดียวถ้าใช้คำอธิบายของผมนะครับคือเป็นส.ส.2ประเภทนะครับทีนี้หมุดหมายของการเกิดระบบ2สภาในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2489นะครับซึ่งร่างในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจมาสู่จากผู้นำทหารคือจอมพลป.ให้ผู้สงครามมาสู่ผู้นำพลเรือนนะครับอย่างหม่อมเสนีนายควงอภัยวงศ์นายทวีบุญเกียรติพวกนี้นะครับรวมไปถึงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ด้วยนะครับรัฐธรรมนูญปี2489นี่เป็นผลผลิตนะครับการผลักดันนะครับโดยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับเขาก็มีการออกแบบระบบรัฐสภาให้เป็นพฤษเป็นระบบสองสภาที่เรียกว่าพฤษสภานะครับในบทบัญญัติทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าให้มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมแต่ในบทเฉพาะการนะครับเขาบอกว่าให้มาจากองค์การเลือกตั้งโดยองค์การการเลือกตั้งพฤษสภาซึ่งประกอบไปด้วยส.ส.ที่อยู่ตำแหน่งในเวลานั้นนะครับ
พอมีการเลือกตั้งพฤษสภานะครับในรูปทุกท่านจะเห็นก็คืออันนี้เป็นผมไปก๊อปมาจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภานะครับเป็นบรรยากาศตอนเลือกสมาชิกพฤษสภานะครับในรูปก็คือพญามานะวราเสวีนะครับผลการเลือกตั้งในปรากฏว่าเนื่องจากว่าในเวลานั้นเนี่ยสภาผู้แทนเนี่ยนะครับกลุ่มก้อนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็คือฝ่ายของอาจารย์ปีดีก็ได้รับเลือกถึง79จาก80คนนะครับแล้วในเวลานั้นก็มีพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ค่อยพอใจนะครับในงานเขียนหลายๆชิ้นหลังจากช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับอย่างของหม่อมเสนีปราโมชก็จะเขียนระบายความอัดอั้นในตันใจว่าการเลือกสมาชิกพฤษสภาในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่พวกมากลากไปไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับจะเห็นปฏิกิริยาอย่างเงี้ยนะครับอยู่เสมอทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงตั้งข้อถกเถียงว่าการมีวุฒิสภานะครับในประเทศไทยมันคือการมีผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญแต่ฉบับเนี่ยมันก็จะมีกลไกพิทักษ์สถานภาพเดิมต่างๆมากมายเลยแล้วสบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอย่างตอนรัฐธรรมนูญปี2489เนี่ยนะครับเขาให้ประธานพฤษสภาเป็นประธานที่ประชุมร่วมของรัฐสภานะครับสมัยนั้นยังไม่มีตำแหน่งประธานรัฐสภานะครับแล้วให้สมาชิกพฤษสภาเนี่ยสามารถลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีได้ด้วยนะครับเมื่อมีการแถลงนโยบายต่อสภานะครับแล้วประธานพฤษสภาก็เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีร่วมกับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งไปค้นเจอรูปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับในปี2489ว่าเขาเลือกพฤษสภากันแบบนี้นะครับคือเป็นสมุด1เล่มเลือกได้80ชื่อนะครับในปี2489ทีนี้การเมืองมันก็เปลี่ยนนะครับเกิดรัฐประหารปี2490นะครับคณะรัฐประหารก็แต่งตั้งคุณควงเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2490เนี่ยนะครับที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มนะครับให้อำนาจพระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งสวนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วในเวลานั้นนะคือพระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ในประเทศนะครับคณะผู้สำเร็จราชการไทยพระองค์เป็นผู้แต่งตั้งนะครับแล้วก็ผู้ที่ศึกษาการเมืองไทยก็จะทราบกันดีว่า2490เป็นจุดหักเหที่ฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับกลับมาโต้กลับนะครับถืออำนาจทางการเมืองของไทยนะครับสวโดยส่วนใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งก็จะเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นส่วนใหญ่เป็นเจ้านายเป็นขุนนางในระบอบเก่าเสียเยอะแล้วก็มีสมาชิกจากคณะรัฐประหารส่วนหนึ่งนะครับความสำคัญคือว่าสวในยุคนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเขาให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาซึ่งก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2492นะครับที่ถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญในอุดมคติของฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับแล้วสวเองก็ร่วมลงมติไว้วางใจกับสสได้ด้วยเหมือนกันเมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับทีนี้พอเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับปี2491ในควงก็กลับเป็นนายกอีกรอบหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งนะครับแต่ก็เกิดเหตุว่าในควงโดนจี้นะครับในวันที่6เมษายนนะครับจอมพลป.ก็กลับมาเป็นนายกอีกครั้งนึงแต่ความน่าสนใจในช่วงเวลานี้เนี่ยคือสวส่วนใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มก้อนที่สนับสนุนในควงนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มนิยมเจ้ากลุ่มขุนนางนะครับแล้วก็ไม่ค่อยลงรอยกับจอมพลป.พิบูลสงครามมากนักจึงเกิดปรากฏการณ์การโหวตสวนบ่อยครั้งรูปธรรมที่ผมก็ค้นพบตอนที่ทำเว็บเล่มนี้คือเคยมีการคว่ำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีถึง2ปีติดต่อกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสภาผู้แทนก็ยืนยันมตินะเราประกาศใช้ได้พอประกาศใช้ในปี2492นะครับวุฒิสภาที่แต่งตั้งในปี2490ก็ยังดำรงตำแหน่งมาถึงตรงนี้นะครับอำนาจที่รัฐธรรมฉบับนี้ให้ก็คือให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภานะครับแล้วการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับรัฐธรรมฉบับนี้บอกว่าให้แถลงแยกระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภานะไม่ใช่แถลงรวมกันในฐานะรัฐสภาสวไม่ได้มีอำนาจลงมติไม่ไว้วางใจในการแถลงนโยบายนะครับแต่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าตั้งข้อสังเกตได้นะครับแล้วสิ่งที่สวมีอำนาจมากในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือสามารถมีอำนาจวีโต้นะครับร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนได้สูงสุดถึง1ปี
แต่ว่าในท้ายสุดนะครับก็เกิดเหตุการณ์การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในปี2494นะครับแล้วจอมพลป.ก็นะครับการรับรุ่นปี2475มาใช้ใช่ไหมครับมีการแก้ไขให้สภาผู้แทนเป็น2ประเภทอีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงเวลานี้ก็ในนักเรียนวิชาการเมืองไทยจะเข้าใจว่าเป็นยุคของการเมืองสามเศร้าใช่ไหมครับจอมพลป.นะครับสลิดเผ่านะครับก็วิวัฒนาการไปจนถึงปี2500มีการเลือกตั้งสกปรกนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับก็มีการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์นะครับแล้วต่อมาก็มีจอมพลถนอมขึ้นเป็นนายกนะครับต่อมาเกิดรัฐประหารซ้ำอีกรอบนึงปี2501แล้วจอมพลสฤษดิ์ก็ขึ้นมาครองอำนาจเองถึงรับประกาศใช้ธรรมนูญปี2502พอประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองปี2502เนี่ยนะครับเขาจะในธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับที่นักวิเรียนวิชาการเมืองไทยจะรู้จักกันดีคือมีสิ่งที่เรียกว่ามาตรา 17ใช่ไหมครับที่ให้อำนาจนายกตีนะครับแบบไม่จำกัดเลยนะครับสั่งประหารชีวิตนะครับในธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยเขาออกแบบให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยชื่อว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับทำหน้าที่ทั้งนิติบัญญัติและทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับใช้เวลายกร่างเนี่ยนะครับถ้านับกันจริงๆเนี่ยคือเขาเริ่มจริงจังในประมาณปี2504ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2511คือยกร่าง7ปีนะครับอันนี้นะที่ผมจะไฮไลท์เริ่มแรกนะครับที่ผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสว.แต่งตั้งมีอำนาจเลือกนายกนี่เป็นเรื่องใหม่ไหมครับตอบคือไม่ใช่นะครับย้อนกลับไปปี2511นะครับพอมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับก็มีบทเฉพาะการเหมือนกันคือบทเฉพาะการ4ปีนะครับไม่ได้เขียนตรงๆว่าให้สว.มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่ว่าให้สว.เนี่ยมีอำนาจลงมติไม่ไว้วางใจได้เพียงแต่ว่าแล้วทำไมสว.ถึงมาเลือกโหวตนายกได้ด้วยล่ะเพราะว่าประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภานะครับซึ่งต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกนะครับเวลาเขาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกเขาเลยทั้งเรียกทั้งส.ส.และสว.มาลงมตินะครับในการเลือกตั้งปี2512ก็ชัดเจนนะครับว่าทั้งส.ส.และสว.นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างดีไซน์มาเพื่อให้จอมพลถนอมอยู่ในอำนาจได้ต่อนะครับจอมพลถนอมก็ชนะเลือกตั้งและสว.ก็เป็นพรรคพวกของจอมพลถนอมสิ้นนั่นนี่เป็นพาดหัวข่าวที่ผมไปคัดมาตอนที่ทำวิทยพลนะครับก็จะเห็นได้ว่าสว.มี120คนนะครับ91คนเป็นทหารตำรวจไปแล้วนะครับและสว.ก็สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ด้วยนะครับเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่รัฐสภาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่การเมืองมันก็นะครับมีความผันผวนใช่ไหมครับต่อมาจอมพลถนอมรับประหารตัวเองต่อมาเกิดเหตุการณ์14ตุลาคมหลัง14ตุลาคมอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็จัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ในปี2517จริงๆรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมมีความน่าสนใจอย่างนี้นิดนึงครับคือตอนที่เขายกร่างเนี่ยผู้ยกร่างต้องการให้วุฒิสภาเนี่ยไม่ใช่เป็นสภาตรายางอีกต่อไปอยากให้เป็นผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองมีข้อถกเถียงในสภาร่างในกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยโหเยอะแยะมากเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับร่างแรกจริงๆแล้วร่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าร่างที่ประกาศใช้เนี่ยเขาบอกว่าให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสว.แต่ว่าหลังจากประกาศใช้แล้วมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทันทีหลังจากนั้นเนี่ยมีพระราชกระแสจากในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับเพราะจะเป็นการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาข้องเกี่ยวกับการเมืองในท้ายที่สุดก็เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วนนะครับต่อมาก็แก้ไขให้นายกเป็นผู้รับสนองซึ่งในทางปฏิบัติก็คือเป็นผู้แต่งตั้งสว.นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพาดหัวข่าวที่ทุกท่านจะเห็นก็คือเป็นการแก้รัฐธรรมนูญให้นายกสัญญาตั้งสว.ได้นะครับแล้วสว.ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีอำนาจค่อนข้างน้อยนะครับคือมีอำนาจยับยั้งพรบ.ได้แค่180วันนะครับแต่วิธีการเลือกสว.เนี่ยผมสนใจมากจริงๆไม่ได้ค้นเพิ่มเพราะตอนที่ผมค้นเอกสารผมก็ค้นพบว่าเขานายกสัญญาเนี่ยให้รัฐมนตรีร่วมครม.ไปเสนอชื่อกันมาคนละ2ชื่อนะครับมันก็มีบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยเกษตรคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยนายกสัญญาบอกว่าให้เสนอกันคนละ2ชื่อนะครับแล้ววันที่สว.ได้รับการแต่งตั้งนะครับก็มีจดหมายด้วยนะว่าแสดงความยินดีนะครับทีนี้การเมืองมันก็พัฒนาไปใช่ไหมครับปี2518นะครับรัฐบาลพลเรือนเสนีคึกฤทธิ์เสนีเป็นยุคการเมืองที่เริ่มก่อกระแสขวาพิฆาตซ้ายก็เกิด6ตุลานะครับ6ตุลา19มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แล้วปรากฏว่าปี20ก็มีรัฐมีรัฐประหารซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็ร่างรัฐฉบับใหม่ปี2521 2521นี่แหละครับนะครับก็มีบทเฉพาะการเหมือนกัน4ปีนะครับให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภานะครับบทเฉพาะการคือให้สวร่วมลงมติไม่ไว้วางใจกับสสได้ด้วยนะครับร่วมลงมติให้ความเห็นชอบร่างพรบกับสสได้ถ้าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์และเศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงให้สวร่วมลงมติในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ด้วยนะครับทุกท่านอาจสงสัยว่าทำไมบทอันนี้มันคุ้นๆเหมือนบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่ให้สวใช่ไหมครับถ้าเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศนะครับให้สวลงมติได้ด้วยใช่ไหมครับให้สวร่วมพิจารณานะครับคำตอบก็คือผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญปี21ก็คือคนเดียวปี60นั่นคืออาจารย์มีชัยฤชุพันธ์สมัยนั้นคุณมีชัยเนี่ยเป็นยังเป็นหนุ่มๆอยู่นะครับอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับอันนี้เป็นพาดหัวข่าวที่ผมไปค้นมาตอนที่ทำเยี่ยมพลทุกท่านก็จะเห็นว่ารัฐสภานะครับโดยประธานรัฐสภานะครับพลอากาศเอกคารินหงสกุลก็เรียกประชุมทั้งสสและสวนะครับมาซาวเสียงเขาเรียกว่าซาวเสียงนะครับก็เลือกพลเอกเกียงศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับบทเฉพาะการ4ปีนะครับรัฐมนตรีนี้ก็คือประชาธิปไตยเครื่องใบที่ดำรงอยู่มาต่อมาถึงยุคพลเอกเปรมนะครับพลเอกเปรมพอผมพอแล้วนะครับก็เปลี่ยนผ่านอำนาจมาสู่ยุครัฐบาลพลเอกชาติชายพลเอกชาติชายก็ถูกรัฐประหารใช่ไหมครับโดยรสช.รสช.ก็แต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับประธานยกร่างก็ชื่อคุ้นๆอีกแล้วก็คือคุณมีชัยตอนนั้นเป็นรองนายกในรัฐบาลคุณอนันต์บรรยารชุนนะครับในร่างนูนปี34เนี่ยร่างแรกเนี่ยเขาให้สวมาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการที่เรียกว่ากรรมการรัฐธรรมนูญนะครับมีจำนวน8คนนะครับผมเข้าใจว่ามาจากสภาผู้แทนวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีศาลประมาณนี้แต่ว่าในบทเฉพาะการเนี่ยให้รสช.เนี่ยทำหน้าที่แทน6ใน8คนไปแล้วนะครับนี่ก็คือการสืบทอดอำนาจที่ชัดแจ้งเกินไปนะครับในขั้นตอนของการยกพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็มีการยกเลิกบทบัญญัติที่ให้กรรมการรัฐธรรมนูญ8คนแต่งตั้งเขาบอกมันซับซ้อนไปเอาอย่างนี้ดีกว่ารสช.แต่งตั้งเลยนะครับให้มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีที่เขียนในรัฐธรรมนูญเลยนะครับบทเฉพาะการให้ลงมติในร่างพรบงบมารายจ่ายประจำปีได้ลงมติในร่างกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้แต่เผอิญว่ามันเกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงมากนะครับทุกท่านจะเห็นในพาดหัวข่าวที่ผมคัดมานะครับคือรัฐนูลผ่านวาระ2วุฒิอำนาจครับสภานายกผมผิดหวังนายกในวันนั้นก็คือคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับพอมันเกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหก็สุดท้ายแล้วกรรมการพิจารณารัฐนูลก็ตัดไอ้อำนาจพวกนี้ออกไปแต่ยังให้สวมีอำนาจลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้และลงมติให้ความเห็นชอบกับพระราชกำหนดได้ด้วยนะครับคือถึงแม้จะตัดอำนาจไปแล้วแต่ว่ายังมีอำนาจอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้นในเวลาต่อมาปี35เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินในช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยมีการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วนนะครับใน4ประเด็นนะครับมีอยู่2เรื่องที่เกี่ยวข้องกันคือ1เปลี่ยนจากประธานวุฒิสภาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นประธานรัฐสภาและเรื่องที่2คือตัดอำนาจตามบทเฉพาะการนี้ของวุฒิสภานะครับออกไปเพราะว่ากระแสสังคมในเวลานั้นค่อนข้างรุนแรงมากนะครับทีนี้หลังเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับมีรัฐบาลพลเรือนช่วงนั้นก็กระแสปฏิรูปการเมืองก็มาแรงมากนะครับจนในสุดก็ผลักดันไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี2540นะครับจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับเรื่องนี้ที่ผมต้องเล่าเลยครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยทุกท่านก็จะคุ้นๆกันว่าสวมาจากการเลือกตั้งทางตรงนะครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยผมก็มีความคิดอย่างนั้นมานานแล้วเอ้ยมันตอนยกร่างก็คงเป็นดราฟต์นี้ใช่ไหมว่ากระแสปฏิรูปการเมืองปรากฏว่าพอผมไปค้นในรายละเอียดแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วร่างแรกแต่เดิมเนี่ยนะครับเขาจะให้สวมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นคล้ายๆเป็นสภาแห่งผู้ทรงคุณวุฒินะครับถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับผมก็ไปค้นชื่ออ๋อประธานกรรมการยกร่างในเวลานั้นนะครับก็คือคุณอนันต์ปัญญารชุนเลขานุการยกร่างคืออาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะครับถ้าทุกท่านฟังที่ผมอธิบายตอนนี้แล้วลองเชื่อมโยงไปถึงร่างนูนปี58ของอาจารย์บวรศักดิ์ที่ถูกคว่ำเนี่ย
มันคือโมเดลเดียวกันครับถามว่าทำไมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เนื่องจากว่าตอนล่างเมื่อปี40เนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับในสภาล่างคือกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งในจังหวัดนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเทคโนแครตนะครับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณอนันต์อาจารย์บวรศักดิ์อย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเทคโนแครตเนี่ยมีบทบาทนำในการล่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วไม่เชื่อการให้สวมาจากการเลือกตั้งนะครับสุดท้ายแล้วพอล่างออกมาปั๊บพอไปถึงชั้นสภาล่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาใช้เสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างรัฐธรรมนูญไปคว่ำตรงนี้นะครับให้สวมาจากการเลือกตั้งแล้วสวจากการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีอำนาจมากใช่ไหมครับมีอำนาจในการถอดถอนอำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระความจริงแล้วร่างเลขเนี่ยที่เขาร่างเนี่ยของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยเขาให้อำนาจอันนี้เป็นการใช้อำนาจร่วมกันระหว่างสสกับสวในฐานะรัฐสภานะครับพอมันมีการกลับมติอันนี้ในสภาล่างรัฐธรรมนูญนี่คือการเมืองของการร่างรัฐธรรมนูญนะครับตอนที่ผมไปสัมภาษณ์สสรท่านหนึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าการมีสสการมีสวจากการเลือกตั้งตามปี40เป็นอุบัติเหตุแต่ผมไม่มันก็ฟังได้เขาเป็นอุบัติเหตุแต่ผมคิดว่ามันเป็นความจงใจนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าจริงๆในเวลาต่อมาสสรจำนวนไม่น้อยก็มาลงสมัครเป็นสวด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวตามปี40จึงมีอำนาจค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นผู้แทนมาจากการเลือกตั้งทางตรงนะครับแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับก็โอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากว่าเป็นสภาผัวเมียถามว่าทำไมครับเพราะว่าสวอิงแอบกับการเมืองใช่ไหมครับคุณยุคสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยว่าสวสังกัดพรรคไทยรักไทยในรูปทุกท่านจะเห็นก็คือเป็นการเลือกประธานวุฒิสภาในปี2547ซึ่งยุคนั้นก็คือคุณสุชนชาลีเครือคุณสุชนชาลีเครือนะครับในทางการเมืองทุกท่านก็หลายๆคนก็ทราบกันดีว่าเป็นสิทธิ์ก้อยกุฏิของคุณสนอเทียนทองคุณสนอเทียนทองก็เป็นเจ้าพ่อวังน้ำเย็นที่สระแก้วนะครับที่ตอนนั้นอยู่ไทยรักไทยเป็นนักปั้นนายกนะครับสวที่มีบทบาทเขาเรียกว่าโน้มเอียงไปทางพรรคไทยรักไทยในเวลานั้นก็เกิดช่วงหลังปี47แต่ด้วยความสัตย์จริงนะครับถ้าเราดูในรายละเอียดจริงๆแล้วก่อนหน้าที่คุณสุชนจะมาเนี่ยประธานวุฒิสภาในเวลานั้นนี่คือชื่อพลตรีมนูนกิจรูปขจรคนนี้คือเพื่อนของพลเอกพลตรีสนั่นขจรประสาทพรรคประชาธิปัตย์นะครับยุคนั้นสวก็ค่อนข้างอิงไปทางประชาธิปัตย์อยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับในรายละเอียดแล้วพอคุณทักษิณขึ้นเป็นนายกแล้วเนี่ยสวชุดนี้ก็เริ่มมีบทบาททำเป็นฝ่ายค้านมากยิ่งขึ้นนะครับปัญหาเรื่องสภาผัวเมียนะครับการแต่งตั้งองค์กรอิสระดูเหมือนว่าคนที่นั่งในองค์กรอิสระต่างๆกกต.ปปช.นะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคนของพรรคไทยรักไทยนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าพอเกิดรัฐประหารปี2549นะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาก็ให้สวนะครับสวเนี่ยมาจากการเลือกตั้งครึ่งนึงแต่งตั้งครึ่งนึงถามว่าทำไมเพราะว่าในหมู่ผู้ยกร่างเนี่ยมองว่าสวยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะในการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับมันก็ควรจะต้องมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยในระดับหนึ่งนะก็เลยให้เลือกตั้งมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็แต่งตั้งอีกครึ่งหนึ่งนะครับโดยกรรมการสรรหา7คนซึ่งกรรมการสรรหาก็มาจากประธานองค์กรอิสระต่างๆรวมไปถึงผู้แทนจากศาลแล้วก็ศาลฎีกาศาลปกครองนะครับก็เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสภาเกาหลังกันนะครับก็ไม่ได้ทำให้การเกิดการตรวจสอบถ่วงดุลมากเสียเท่าไหร่นะครับพอมาถึงรัฐธรรมนูญปี60นะครับเดี๋ยวเป็นสไลด์สุดท้ายก่อนที่ผมจะจบนี้เล่าอย่างเร็วๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ารัฐธรรมนูญปี60ก่อนจะมี60นั่นคือมีร่างฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ก่อนปี58แต่ร่างนั้นเนี่ยนะครับตอนที่ผมทำเว็บบทเรื่องนี้ผมสัมภาษณ์สสรท่านนั้นนะครับสสรบอกว่าสสรท่านนั้นบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บวรศักดิ์เก็บไว้ในใจมาตั้งแต่ปี40แต่ไม่เคยนำมาใช้ทางปฏิบัตินะครับแล้วพอมีโอกาสปี58ก็เอานำมาเสนอแต่ว่าสุดท้ายก็โดนคว่ำพอโดนคว่ำปั๊บนะครับก็นำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญโดยคุณมีชัยนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าสวมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับยังไม่มีบทเฉพาะการ5ปีนะครับตอนที่เขาร่างรัฐธรรมนูญต้นปี59เนี่ยนะครับเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมมันเป็นช่วงที่ร่างมันเสร็จแล้วแล้วมันต้องมีการเขาเรียกว่าส่งไปให้องค์กรต่างๆรับฟังความคิดเห็นนะครับและช่วงเวลานี้นี่แหละที่มันเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดมากถ้าทุกคนกลับไปอ่านข่าวในช่วงนั้นคือพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ก็บอกมีใบสั่งจากคสช.บอกว่าต้องการ
ให้ช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับนายกต้องสวต้องโหวตนายกได้นะครับหนึ่งในคนสำคัญที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถ้าทุกคนไปค้นข่าวก็คือพลเอกประวิตรนะครับซึ่งต่อมาพลเอกประวิตรก็คือประธานที่คัดเลือกแต่งตั้งสวชุดปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้บทเฉพาะการ5ปีที่ให้สวเลือกนายกได้คำถามพ่วงเนี่ยมันมาตอนช่วงนั้นครับที่เขาพาดหัวข่าวกันมาเป็นใบสั่งนะครับก็นำพามาจนถึงปัจจุบันนะครับปี62ทุกคนก็เห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์นะก็ได้เป็นนายกต่อแต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยนะครับจริงเดี๋ยวผมจริงๆผมก็ไม่ได้จะไม่พูดรายละเอียดตรงนี้เยอะมากเพราะทุกคนน่าจะมีรายละเอียดน่าจะมีความในใจเยอะนะครับทุกท่านก็น่าจะเห็นกันดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ของวุฒิสภาไทยนะครับมันคือผมตั้งข้อถกเถียงว่าวุฒิสภาตลอดพัฒนาการทางการเมืองของไทยเนี่ยมันคือผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมแต่ผมกำลังมีความรู้สึกว่าสวชุดปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะไปไกลกว่าตรงนั้นแล้วแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรเพราะว่าสามารถชี้ได้เลยว่าคนนี้เป็นนายกไม่ได้คุณสมบัติไม่ดีไม่ชอบไม่โหวตให้นะครับเป็นด่านหน้าของการชี้ว่าใครควรเป็นนายกใครควรและใครควรจะดึงพรรคไหนมาร่วมรัฐบาลอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าผมสำรวจในพัฒนาการทางการเมืองมันก็ยังไม่เคยมีนะครับมาเกิดยุคนี้แหละที่สวหารกล้าขนาดนี้นะครับจริงๆก็ทุกท่านก็เห็นว่าตอนนี้ยังคาราคาซังกันอยู่นะครับก็ผมขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเพื่อเปิดโอกาสให้วิทยากรอีก2ท่านรวมไปถึงคุณผู้ฟังได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ปรวิทย์ครับก็อาจารย์นะครับนำเสนอให้เห็นพัฒนาการนะของวุฒิสภาไทยนะครับผ่านรัฐนูญฉบับต่างๆซึ่งมันมีการต่อสู้ตลอดนะในการปรับเปลี่ยนกติกาตรงนี้ทั้งนะครับในช่วงที่นะครับมีการกำหนดให้สวมาจากการแต่งตั้งนะครับมาจากการเลือกตั้งแล้วก็มาเลือกตั้งครึ่งนึงแต่งตั้งครึ่งนึงกลับไปแต่งตั้งทั้งหมดอีกนะครับก็เกี่ยวพันกับความขัดแย้งพูดง่ายของการเมืองไทยในแต่ละยุคใช่ไหมครับมันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศหรอกการร่างรัฐธรรมนูญว่าสวจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะครับนี้ก็เดี๋ยวคงมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นที่จะมาชวนอาจารย์ปรวิทย์คุยต่อส่วนผมเองก็มีคำถามด้วยนะครับในส่วนที่ตอนต้นอาจารย์ชี้ให้เห็นนะครับภาพที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศก่อนว่าส่วนใหญ่ประเทศในโลกนี้ก็ใช้ระบบนะครับสภาเดียวมากกว่าระบบ2สภาบางประเทศเคยใช้ระบบ2สภาแล้วก็ยกเลิกไปแล้วก็อยากรู้ว่าเหตุผลที่เขาใช้ในการยกเลิกเพราะอะไรนะครับเขาเห็นปัญหาอะไรแล้วเขาต่อสู้ผลักดันยังไงจนยกเลิกสำเร็จนะครับแต่ว่าโอเคก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับอาจารย์ทิ้งท้ายว่าในบริบทปัจจุบันเนี่ยอาจารย์พบว่าเท่าที่ศึกษามาสวชุดปัจจุบันดูเหมือนจะมีบทบาทและอำนาจมากกว่าครั้งใดๆในประวัติศาสตร์นี้ตามทัศนะของอาจารย์นะครับคือโอ้โหเราคงเห็นแล้วแหละนะครับแต่ว่าอาจารย์ยังไม่มีคำเรียกมันนะแต่เราจะเรียกว่าอะไรนะครับจากเดิมที่เป็นผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมนะครับตอนนี้เป็นอะไรที่มากกว่านั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก็ถ้างั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์สิริพันธ์นะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเป็นท่านแรกครับเชิญเลยครับอาจารย์สิริพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ประจักษ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์ปรวิทย์ที่มาเล่าถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบันขององค์กรซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นผู้เล่นทางการเมืองที่ดูเหมือนจะเป็นกลายเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตนะคะของสังคมการเมืองของไทยในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปรวิทย์ด้วยที่ไปค้นคว้าประวัติศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวุฒิสภามาให้เราได้รับฟังกันนะคะสิ่งที่จะเพิ่มเติมจากหัวข้อหลักๆหรือคำถามหลักของอาจารย์ปรวิทย์เนี่ยก็คือประเด็นเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งอาจารย์ปรวิทย์ได้ชี้ให้เห็นถึงกำเนิดที่มาและพัฒนาการทีนี้ที่อยากจะขอแจมและทำให้ภาพตรงนี้มันชัดขึ้นนะคะก็คือถ้าเราดูถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ว่า
วุฒิสภาเกิดมาอย่างไรตั้งแต่ปี2489เนี่ยนะคะตัวหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าจำนวนสวที่เป็นสัดส่วนกับสสเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญในทางประวัติศาสตร์อย่างมากนะคะคือถ้าเราดูเริ่มแรกนะเมื่อเกิดวุฒิสภานะคะที่เกิดมาครั้งแรก2489เนี่ยถ้าเราดูจำนวนนะคะตอนนั้นเนี่ยมีสส96นะคะแล้วก็สวเนี่ย80นะเมื่อกี้อาจารย์ปรวิทย์ก็ชี้ให้เห็นว่ามันมีสมุดที่ให้เลือกใช่ไหมคะสว80คนจะเห็นว่าจากสัดส่วนของสวต่อสสเนี่ยมันสูงมากนะคะ96กับ80นะคะพอมาหลังจากนั้น2491เนี่ยสส99สวก็99อันนี้คือเท่ากันเลยนะคะแล้วก็พอมา2495ต่อสอ123สว100สัดส่วนจะลดกันมาหน่อยนึงทำไมจำนวนสสต่อสวเนี่ยถึงมีนัยยะสำคัญเพราะว่าในที่สุดแล้วอยากจะตอบคำถามอาจารย์ปรวิทย์ที่ได้ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าบทบาทหลักของสวในมุมของอาจารย์ปรวิทย์ถ้าเรามองตั้งแต่อดีตมาจนถึงก่อนที่จะเลือกตั้งในรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยมันคือการรักษาสถานภาพเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ปรวิทย์ใช้คำว่า the guardian of the status quo แต่ถ้าเรามองพัฒนาการตรงนี้เราจะเห็นว่าหลังๆโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ2521ซึ่งเป็นเงาของรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยจำนวนสวเนี่ยถูกใส่เข้ามาอย่างมีนัยสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อยากจะใช้คำว่ามันทำให้สวเนี่ยกลายเป็นกลไกที่คัดง้างกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนะซึ่งก็ใช้คำนี้บ่อยพอสมควรแหละมันคือ counter majoritarian mechanism ซึ่งมันแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างแข็งกร้าวในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะแล้วลองมาดูว่าถ้าเกิดเรามองจำนวนสัดส่วนสสต่อสวที่มันเป็นพัฒนาการทางการเมืองอย่างที่อาจารย์ประวิทย์อ้างอิงงานของอาจารย์เสน่ห์จามริกนะคะที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันสะท้อนอะไรอัตชีวประวัติของสังคมมันเป็นการพูดถึงสัมพันธภาพระหว่างอำนาจในสังคมเนี่ยนะคะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าในจังหวะที่รัฐธรรมนูญถูกร่างมาในระบบอำนาจนิยมหรือหลังการรัฐประหารเนี่ยสัดส่วนสวเนี่ยจะสูงเป็นพิเศษเลยเพื่ออะไรเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่รักษาสถานภาพเดิมเท่านั้นแต่มันมีไว้เพื่อเป็นกลไกที่จะคัดง้างไม่ให้อำนาจของประชาชนเนี่ยมันถูกใช้ได้อย่างเสรีนะคะถ้าเกิดเรามาดูอย่างที่อาจารย์ประวิทย์ยกตัวอย่างสมัยจอมพลถนอม2512เนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นจุดแรกนะคะที่ระบุไปว่าสัดส่วนของสวต่อสสเนี่ยคือ3ใน4นะคะ3ใน4ตรงนั้นเนี่ยก็คือ120คนตอนปี2512ซึ่งอาจารย์ประวิทย์ก็บอกว่าทำให้เราให้เห็นแล้วประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยสวมีอำนาจเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ด้วยนะคะลงมติก็ได้ด้วยนั่นก็คือเพื่อเอามาขานอำนาจกับสสนั่นเองนะคะทีนี้พอเรามาดูถ้าช่วงหลังการชุมนุมของเยาวชนของนักศึกษานะคะก็คือรัฐธรรมนูญ2517-18เนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนของสวเนี่ยลดลงนะคะมีสส269มีสว100อันนี้ไม่ถึงครึ่งนะคะสัดส่วนเนี่ยลดลงแล้วพอมาจุดที่มันเป็นอะไรคะเป็นอย่างที่ใช้คำว่าเป็นเงาของรุ่นฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญ2521เนี่ยนั่นก็คือเป็นจุดที่กลับมาใช้สัดส่วนสวเนี่ยก็คือ3ใน4แล้วเราก็ทราบอยู่หลายจากประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ที่มันกลับมารื้อฟื้นเนี่ยก็มันเราก็พบว่าสวที่แต่งตั้งมาโดยรัฐบาลของเกรียงศักดิ์ในชุดที่1เนี่ยก็กลับมาเป็นกลไกหลักที่ทำให้พลเอกเกรียงศักดิ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งที่2ในการเลือกตั้งปี2522นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจะทบทวนกันสักหน่อยก็จะพบว่ามีสสน่าจะเป็นพรรคกิจสังคมนะคะมาเป็นอันดับ1มีกิจสังคมมีชาติไทยประชากรไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์นะคะฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่รวมกันได้190ที่นั่งแต่สวซึ่งตอนนั้นมีสัดส่วนที่สูงมากก็คือ3ใน4นะคะ3ใน4เนี่ยอันนี้สูงมากกว่ารัฐธรรมนูญ2560นะ2560นี่คือ500ต่อ250อันนี้คือ1ต่อ2ใช่มั้ยคะของรัฐธรรมนูญ2521เนี่ยคือ3ใน4ซึ่งการเลือกตั้ง22เมษายนตอนนั้นเนี่ยสวมีจำนวน225นะคะในขณะที่สสมี301แล้วพอผลเลือกตั้ง22เมษายนเนี่ยพบว่าฝั่งรัฐบาลที่สนับสนุนพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ย
ก็คือเป็นสสจากพรรคเล็กพรรคน้อยกระจัดกระจายมีเสรีธรรมมีชาติประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ไม่มีอยู่แล้วในทุกวันนี้เนี่ยรวมกันได้111นะคะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรวมกันได้190แต่เนื่องจากมีสวอยู่225นะคะจะเรียกว่าเป็นพรรคสวพรรคเดียวตอนนั้นก็ได้เพราะอื่นๆในช่วงของการเลือกตั้งปี2522เนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองสถานภาพพรรคการเมืองไว้แล้วก็ทราบว่าเหล่านั้นเนี่ยลงเลือกตั้งในนามกลุ่มการเมืองซึ่งพอ225มารวมกับ111นะคะที่สนับสนุนพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยก็ทำให้พลเอกเกรียงศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะโดยที่พรรคอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4ล้วนไม่เป็นฝ่ายค้านนะคะอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่ไม่ได้อยากจะบอกว่าเรากำลังจะย้อนรอยทางประวัติศาสตร์และกลับไปสู่การเลือกตั้งตอนปี2522แต่มันมีความละไม้กันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเราลองมาดูว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับการใช้สวหนุนเอื้อให้พลเอกเกรียงศักดิ์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลโดยที่มีเสียงสนับสนุนในสภาไม่ถึงครึ่งก็คือแค่111ก็คือหลังจากนั้นก็มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นนะคะแล้วในที่สุดพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยก็ยอมลาออกเองนะคะยอมลาออกเองในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็กลายเป็นพลเอกเปรมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เป็นการต่อเนื่องที่ค่อนข้างยาวนานของพลเอกเปรมนะคะ8ปี8เดือนหลังจากนั้นซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยนอกจาก2522แล้ว2526ก็คล้ายกันนะคะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลชาติชายขอโทษทีรัฐบาลพรรคชาติไทยโดยพลเอกประมาณอดิเรกสารได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าพรรคอื่นๆเนี่ยนะคะประชาธิปัตย์หรือสังคมก็ไปเชิญพลเอกเปรมขึ้นมานั่นก็คือเป็นความต่อเนื่องที่ยาวนานในรัฐบาลพลเอกเปรมซึ่งไม่ได้ใช้สวแล้วแหละแต่ก็คือเป็นสสนี่แหละนะคะที่ไปเชิญพลเอกเปรมขึ้นมาแต่ว่าจุดเปลี่ยนทางการเมืองแบบนี้ที่ใช้สวนะคะเข้ามาแสดงบทบาททางการเมืองในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีการวางยุทธศาสตร์ของจำนวนสวเอาไว้อย่างเหมาะเจาะนะมันถูกคิดไว้อย่างรอบคอบรัฐธรรมนูญ2560ก็เช่นเดียวกันนะคะมีสส500คนสสต่อสวในถ้าเราดูในรัฐธรรมนูญฉบับตัวจริงที่ไม่ใช่บทเฉพาะการเนี่ยจริงๆแล้วสวมีแค่200นะคะแต่บทเฉพาะการต่างหากที่ไปเพิ่มจำนวนให้เป็น250เพื่อทำให้กลไกคัดง้างเสียงของประชาชนในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันสูงขึ้นมันมีอำนาจมากขึ้นลองดูว่าถ้าเกิดมีสวแค่200เนี่ยปรากฏการณ์หรือเงื่อนปมทางการเมืองมันจะไม่ถูกมัดเกลียวไว้มากขนาดนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายพรรคร่วม8พรรครวมกันได้312นะเสียงทั้งหมดที่ต้องการ700เนี่ยมันยังต้องการแค่350ดังนั้นเสียงที่ต้องการเพิ่มเนี่ยมันแค่ประมาณ40แต่ตอนนี้พอจะบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญให้สัดส่วนของสวเป็น250อันนี้แหละมันเป็นงานหินละนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะแล้วก็เรามองถึงสัมพันธภาพทางอำนาจที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะการวางหมากสัดส่วนของสสต่อสวในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแยบยลอย่างไรนะคะอันนี้คือตัวที่มันน่าสนใจนะคะดังนั้นถ้ามองในแง่นี้เมื่อกี้อาจารย์ปรวิทย์ปิดท้ายนะคะด้วยคำถามว่าเราจะเรียกสวชุดปัจจุบันว่าอย่างไรนะคะซึ่งเราเห็นแล้วว่าโยนคุณพิธามาก็ไม่รับปฏิเสธไปคุณเศรษฐาถูกโยนมาจากพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับ2ก็มีเสียงจากสวอย่างเช่นท่านกิติศักดิ์นะคะออกมาบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจอันนี้สวกำลังทำหน้าที่เป็นอะไรคะกำลังทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูในแง่หนึ่งใช่ไหมคะเกตคีเปอร์แต่นี่ท่านไม่แน่ใจว่าบทบาทเกตคีเปอร์เนี่ยมันจะหยุดอยู่แค่นี้คือสิ่งที่เรากำลังเห็นสวทำเนี่ยมันไปไกลขนาดเป็น power broker นะคะว่าในกระบวนการต่อรองเนี่ยสวกำลังทำหน้าที่เป็นองค์คณะที่จะชี้เป็นชี้ตายว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คำว่า power broker ก็อาจจะไม่ได้อธิบายบทบาทนี้ของสวได้ลึกมากพอนะคะที่ฉันคิดว่าสวเนี่ยถูกเลือกมา
นะคะ250คนเนี่ยถูกเลือกมาเป็นเสมือนหุ่นให้ทำหน้าที่หรือฟังก์ชันบางอย่างนะคะโดยมี Puppet Master อยู่เบื้องหลังในกรณีที่ต้องการกำหนดทิศทางของการเข้าสู่ตำแหน่งหรือเข้าสู่อำนาจดังนั้นพัฒนาการที่อาจารย์ประวิทย์ได้ศึกษามาอย่างลึกซึ้งละเอียดละออในฐานะที่สรุปความได้ว่าสว.เนี่ยทำหน้าที่เป็นรักษาสถานภาพเดิมนะคะคือGuardian of the Status เนี่ยมันมีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะในจุดที่สังคมอ่อนไหวเนี่ยนะที่ฉันอยากจะใช้คำว่ามันคือการทำหน้าที่เป็น counter majoritarian หรือเป็นเครื่องมือหรือกลไกคัดง้างเสียงของประชาชนหรือมติมหาชนนะคะนี่เป็นบทบาทที่เราเห็นสว.ในชุด2560เนี่ยกำลังทำอยู่นะคะทีนี้บทบาทนี้เนี่ยความน่าสนใจของมันนะคะก็คือว่าถ้าเรามองด้านหนึ่งว่าสว.กำลังรักษาสถานภาพเดิมนะคะโดยบน argument นี้หรือข้อถกเถียงนี้เนี่ยแล้วเราดูตอนการโหวตเลือกตั้งคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วคนจำนวนหนึ่งนะคะก็ออกมาบอกว่าอ๋อมันไม่ใช่เรื่อง112หรอกนะคะที่เป็นสาระหรือหัวใจสำคัญหลักมันเป็นเรื่องของการผูกขาดของกลุ่มทุนที่เสียผลประโยชน์ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะคะแน่นอนฉันคิดว่ามันมีความจริงทั้งสองด้านคือด้านหนึ่งหน้าที่ในการปกป้องกลุ่มทุนไม่ใช่หน้าที่หมายความว่าบทบาทในการออกมาแสดงเพื่อปกป้องกลุ่มทุนอันนี้ เป็นจริงอยู่แต่ขณะเดียวกันถ้าเรามองในแว่นในกรอบของอาจารย์ปรวิทย์ว่าต้องการรักษาสถานภาพเดิมดิฉันก็คิดว่าความจริงข้อนี้ยังอธิบายได้ทำไม112ถูกหยิบขึ้นมาเป็นเหตุผลหลักในการอภิปรายวันนั้นที่ปฏิเสธคุณพิธาดังนั้นคิดว่าบทบาทในการรักษาสถานภาพเดิมที่อาจารย์ประวิทย์สรุปไว้ในงานเนี่ยยังอธิบายได้อยู่และก็อธิบายได้ผ่านการใช้112นะคะมาตรา112เป็นเครื่องมือนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวมันทำงานพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วของคนกลุ่มใหม่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้ามองในมุมนี้เนี่ยบทบาทของวุฒิสภามันมีทั้งรักษาสถานภาพเดิมและมีไว้เพื่อเป็นกลไกคัดง้างเสียงของประชาชนควบคู่กันไปนะคะบทบาทในการรักษาสถานภาพเดิมในอัตชีวประวัติของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วคำถามที่เดี๋ยวอยากจะทิ้งท้ายไว้ตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าถ้าสถานภาพเดิมในบางประเด็นเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วสว.จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะรักษาอะไรไว้และจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อไหร่นะคะทีนี้ถ้าก็เผอิญได้อ่านงานอาจารย์ประวิทย์อยู่บ้างนะคะไม่ได้อ่านทั้งหมดมันเยอะมากแต่ก็อ่านเนี่ยก็จะเห็นอีกคำหนึ่งที่อาจารย์ประวิทย์ใช้อยู่ในงานของตัวเองเนี่ยก็คือ the only game in town นะคะความหมายก็คือว่าประชาธิปไตยที่จะมีสวหรือไม่มีสวก็แล้วแต่เพราะหลายประเทศก็มีสวก็เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยได้เพราะว่ามันมีเกมหรือกติกาเดียวที่เข้าใจตรงกันนะแล้วเราก็จะเห็นว่าบทบาทของสวในช่วงของรัฐธรรมนูญ2560ในช่วงของการเลือกนายกรัฐมนตรีจริงๆทั้ง2ครั้งอ่ะตั้งแต่62แล้วก็66เนี่ยมันเกิดปัญหาว่ามันไม่ได้มีกติกาเดียวมันไม่ได้มี only game เดียวนะคะในสนามอำนาจทางการเมืองของไทยนะคะหลายคนก็ย้อนกลับไปถึงตัวการตีความระบบเลือกตั้งนะคะการตีความ8ปีวาระดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ก็เป็นอันนึงที่จะเห็นว่ากติกาเนี่ยมันถูกตีความได้นะคะหรือครั้งนี้นะคะการเสนอชื่อคุณพิธารอบที่2ว่ามันเป็นยัตติที่เสนอ2ครั้งได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นกติกาที่มันนอกเหนือจากไม่ได้มีกติกาเดียวมันมีหลายกติกาแล้วเนี่ยกติกาเดียวยังถูกตีความได้หลายๆแบบนะคะแล้วอันนี้มันก็สัมพันธ์กับการใช้อำนาจของสว.ด้วยนะคะแต่พอพูดเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะลองดูด้วยว่าใน
ในฐานะผู้เล่นของฝั่งที่เราอยากจะเป็นตัวแทนของประชาชนก็แล้วกันนะคะหมายความว่าเป็นฝั่งที่พูดในนามประชาชนหรือเรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยในการเล่นเกมทางการเมืองถ้ามันมากไปมันก็ไม่งดงามนะคะอยากจะพูดในฐานะของคนที่เฝ้ามองด้วยความเป็นห่วงอย่างกรณีที่พรรคก้าวไกลขออนุญาตเอ่ยชื่อเนี่ยจะปิดสวิตช์สว.ใช่มั้ยคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายื่นยัตติเพื่อแก้มาตรา272เพื่อปิดสวิตช์สว.แต่ในที่สุดเนี่ยไม่ได้นำมาสู่การอภิปรายเรื่องนั้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามีการเสนอยัตติเพื่อพิจารณายัตติไปก่อนนะคะเลยท่านประธานสภาก็ปิดไปแต่ประเด็นนี้ก็อยากจะตั้งคำถามว่าถ้าเรายังจะเคารพกติกาแล้วให้กติกามันน่าเชื่อถือเนี่ยการเล่นเกมแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะหนึ่งอันนี้อาจจะเป็น unpopular opinion นะคะคนอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะถูกทัวลงได้แต่ก็อยากจะพูดให้เราเห็นว่าการใช้กติกาเดียวเนี่ยมันควรจะต้องรักษาความสง่างามไว้ด้วยการที่เสนอปิดสวิตช์สว.โดยที่ก็รู้อยู่แล้วว่าสว.คงไม่โหวตให้อันนี้ชัดเจนนะคะทำก็เพื่ออะไรคะหนึ่งก็คือเพื่อจะเปิดเปลือยสว.นะคะว่าถ้าคุณอ้างว่าคุณไม่โหวตให้งั้นคุณก็ต้องปิดสวิตช์ตัวเองสิเพื่อที่จะปฏิเสธอำนาจที่ตัวเองมีอันนั้นน่ะใช่แต่ขณะเดียวกันการใช้การยื่นยติแบบนี้เนี่ยพรรคที่อยู่จะถูกทำให้ลำบากใจนะคะให้อยู่ในดิเลมม่าหรือในช่วงของเขาควายของการเลือกเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเพราะว่าอะไรเพราะเพื่อไทยกำลังตั้งรัฐบาลนะคะซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าส่งไม้แต่ว่ามันก็คือการเทแต่ว่าโอเคความขัดแย้งนั้นมีอยู่เราเห็นนะคะแต่เพื่อไทยกำลังอยู่ในช่วงจังหวะของการต้องขอเสียงวุฒิสภามาโหวตให้แต่ขณะเดียวกันเพื่อไทยก็อยากจะต้องรักษาจุดยืนว่าสว.ไม่ควรจะมีอำนาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีดังนั้นถ้าเพื่อไทยโหวตร่วมกับก้าวไกลเพื่อปิดสวิตช์สว.สว.ก็คงจะไม่มาโหวตให้เพื่อไทยหรอกก็คุณปิดสวิตช์ฉันแล้วดังนั้นเพื่อไทยจะได้เสียงจากสว.อย่างไรในขณะเดียวกันถ้าเพื่อไทยไม่โหวตกับก้าวไกลเพื่อไทยก็จะถูกประณามว่านี่ไงคุณกำลังยื้อให้สว.มีอำนาจนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของเวลาที่เราพูดคำว่า the only game in town เนี่ย the only game เนี่ยมันถูกใช้อย่างไรนะคะประเด็นที่จะพูดเน้นๆตอนนี้ก็คือว่าในจังหวะที่เราเห็นการใส่สว.เข้ามาให้ทำหน้าที่คัดง้างเสียงประชาชนและคนที่ใส่เข้ามาเนี่ยรู้อยู่ว่าในสนามเลือกตั้งอำนาจที่ไม่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยอำนาจที่แอบอิงกับทหารอำนาจนิยมเนี่ยยากที่จะชนะในสนามเลือกตั้งถึงใส่เข้ามาแล้วเราก็เห็นในครั้งนี้ว่าการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนั่นคือชัยชนะของประชาชนในเบื้องต้นที่ปฏิเสธอำนาจทหารแต่มาณวันนี้เนี่ยในเกมของการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าถึงแม้ฝั่งอำนาจนิยมฝั่งอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมอนุรักษ์อำนาจจะไม่สามารถชนะในเกมของการเลือกตั้งแต่เขาชนะในเกมที่ทำให้ฝั่งที่สนับสนุนหลักการประชาธิปไตยที่ต่อต้านทหารเนี่ยทะเลาะ กันเองและพอฝั่งนี้ทะเลาะ กันเองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความไม่มีอำนาจต่อรองและความอ่อนแออันนี้คือชัยชนะที่เกิดขึ้นแล้วนะคะชัยชนะที่เขากำลังจะทำให้เกิดขึ้นอีกด่านที่สองก็คือการทำให้คนที่มีคุณสมบัติที่ประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหมดหวังท้อแท้ทำให้คนที่มีคุณสมบัติเนี่ยถูกปฏิเสธไปด้วยกลไกและเกมทางการเมืองเบื้องต้นก็คือคุณพิธาต่อมาก็อาจจะเป็นคุณเศรษฐาแล้วก็จะเป็นคนอื่นๆตามมาแล้วในที่สุดคนที่จะเหลืออยู่ในเกมของการจัดตั้งรัฐบาลก็คือคนที่ยอมจำนนต่ออำนาจของฝ่ายทหารและอำนาจนิยมนะพูดง่ายๆเลยว่าตอนนี้พระเอกก็ไปแล้วคุณพิธาพระรองก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถผ่าด่านไปได้ในที่สุดประเทศไทยอาจจะได้ตัวประกอบขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและอันนี้คือเกมอันเป็นผลมาจากการใส่วุฒิสภาเข้ามารวมถึงการทำให้ฝั่งที่เรียกว่าตัวเองว่าประชาธิปไตยหรือต่อต้านทหารเนี่ยทะเลาะ กันเองอย่างที่เห็นอยู่นะคะ
ประเด็นสุดท้ายนะคะในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยคำถามหลักก็คือ end game ของวุฒิสภาคืออะไรนะคะซึ่งอาจารย์ประวิตรก็ได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ประเทศส่วนใหญ่ใช้สภาเดียวนะคะแต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้ทำต้องเป็นงานวิจัยที่จะฝากอาจารย์ประวิตรต่อแล้วว่าพลวัตของการนำมาสู่การมีสภาเดียวในหลายประเทศเนี่ยมันเป็นแบบไหนและอะไรคือเหตุผลหลักซึ่งถ้าพูดจากความรู้ที่เท่าที่มีอยู่เนี่ยแน่นอนประเทศที่ใช้สภาเดียวส่วนใหญ่นะคะก็คือเน้นประสิทธิภาพต้องการลดงบประมาณที่ต้องมาจ่ายให้สวนะคะซึ่งของเราเนี่ยก็ผมมีครึ่งหนึ่งของสสหรือที่ผ่านมาก็คือ3ใน4นะคะแต่ลักษณะร่วมกันถ้าไปดูประเทศที่ใช้รบสภาเดียวเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่ประชากรไม่เยอะนะคะแล้วก็มีอะไรคะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่อนข้างมากเนี่ยเดนมาร์กสวีเดนประเทศในกลุ่มนอร์ดิกทั้งหลายนะคะฟินแลนด์เนี่ยพวกนี้นะคะฟิลิปปินส์เข้าใจว่าเคยมีช่วงสั้นๆซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีช่วงสั้นๆนะคะที่มาใช้สภาเดียวตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น2สภาดังนั้นที่ฉันคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจแหละสำหรับการร่างรัฐธรรมนูญคราวหน้านะคะแล้วที่ฉันก็เชื่อว่าบทบาทของสวครั้งนี้จะนำมาสู่ข้อถกเถียงที่เข้มข้นนะคะแล้วก็อะไรฮีทอัพร้อนมากๆเลยว่าสวจะมีไว้ทำไมนะคะเอ็นเกมตรงนี้เนี่ยมี2ประเด็นที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราเห็นเพื่อไทยในการประกาศจัดตั้งรัฐบาลนะคะน่าจะเป็นวันที่2พฤษภาที่ผ่านมานะคะที่บอกว่าจะใช้มติครม.เพื่อทำให้เกิดประชามติในการแก้รัฐธรรมนูญนะคะซึ่งสว.เนี่ยแน่นอนว่าสว.ชุดนี้นะคะหมดอำนาจในเดือนพฤษภาคมปีหน้าและดิฉันย้ำนะคะว่าเมื่อหมดอำนาจแล้วถึงแม้จะอาจจะต้องรักษาการเพราะว่าสว.ชุดใหม่ยังเลือกมาไม่ได้เนี่ยแต่อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจบลงแล้วนะคะเพราะในรัฐธรรมนูญเองหรือในการทำประชามติเนี่ยเขียนไว้ชัดว่า5ปีแรกนะคะ5ปีแรกดังนั้นต่อให้สว.รักษาการก็จะไม่มีอำนาจนี้แต่กลับมาที่ประเด็นว่าถ้าทำประชามตินะคะเพื่อแก้รัฐธรรมนูญฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่จะช่วยปรับโครงสร้างและสร้างอัตชีวประวัติใหม่นะคะเขียนสัมพันธภาพใหม่ทางการเมืองที่มันสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นแต่ถ้าเราไปดูตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มีคนออกมาเริ่มมีคนออกมาบอกแล้วว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องทำประชามติแล้วบางคนก็บอกว่าต้องทำประชามติถึง4รอบฉันอยากจะฝากไว้ว่าทำประชามติจำเป็นและก็สำคัญแต่มันมีวิธีที่จะลดประชามติไม่ใช่ต้องทำ4รอบหรือ3รอบให้เหลือแค่2รอบได้อยู่ที่คำถามนะคะคำถามประชามติที่อยากจะฝากไว้ขออนุญาตขโมยเวทีของอาจารย์ประวิตรเนี่ยนะคะก็คือถ้าจะถามว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญ2560ถามแค่นี้มันจะต้องทำให้ทำประชามติ3รอบนะคะเพราะว่าพอถามสมมุติได้อนุญาตแล้วก็ต้องมาเข้าสู่การแก้รัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญ2560ระบุไว้ก็คือวาระ1วาระ2วาระ3นะคะแล้วก็ไปทำประชามติอีกรอบเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับศาลและองค์กรอิสระแล้วก็ต้องทำประชามติอีกรอบเพื่อถามย้ำประชาชนว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างใหม่โดยสสร.เนี่ยเห็นชอบหรือไม่ก็จะเป็น3รอบแต่ถ้าเราทำแบบนี้ให้มันเสด็จน้ำไปเลยว่าขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560โดยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560โดยนำรัฐธรรมนูญฉบับอื่นอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ2540มาใช้ชั่วคราวนะคะถ้าแบบนี้ประชาชนเห็นชอบเนี่ยรัฐธรรมนูญ2560จะหมดไปไม่ต้องกลับมาแก้รัฐธรรมนูญ2560ตามวาระ1วาระ2วาระ3ที่ถูกกำหนดไว้นะคะพอเสร็จแล้วเลือกสสร.ปุ๊บได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ทำประชามติอีกรอบหนึ่งจะเป็นการทำประชามติแค่2รอบนะคะประเด็นสุดท้ายอันนี้ขอฝากไว้เร็วๆประเด็นสุดท้ายที่เน้นนะคะแล้วอยากจะขมวดปมที่อาจารย์ประวิตรได้ทิ้งเอาไว้เนี่ยก็คืออาจารย์ประวิตรก็เริ่มเห็นแล้วว่าบทบาทในการรักษาสถานภาพเดิมของสว.เนี่ยมันมีอยู่จริงในอดีตนะคะแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีบทบาทใหม่และสว.ก็ได้แสดงบทบาทนี้อย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นออกมาโยนหินถามทางว่าคุณพิธาไม่เอาคุณเศรษฐาก็อาจจะไม่ได้นะอาจจะมาเป็นพรรคอันดับ3อันดับ4ตรงนี้แหละนี่คือบทบาทที่สว.กำลังทำหน้าที่เป็น power broker ทำหน้าที่เป็นกลุ่มที่เป็นพื้นที่ต่อรองเพื่อที่จะเลือกผู้นำและเข้าสู่อำนาจนะคะ
แต่คำถามที่ถ้าเรามองควบคู่ไปกับการรักษาสถานภาพเดิมที่เมื่อกี้ตั้งคำถามไว้ว่าสถานภาพเดิมที่สวต้องการรักษาไว้เนี่ยท่านรู้ได้อย่างไรว่าอันนั้นคือสถานภาพเดิมหรือสถานภาพเปลี่ยนนะคะและดิฉันไม่แน่ใจว่าการบอกว่าสวเป็นเกตคีเปอร์เนี่ยเป็นการให้เครดิตสวมากเกินไปหรือไม่ดิฉันคิดว่าสวตอนนี้กำลังทำแสดงบทบาทเหมือนหุ่นที่มีพัพเพ็ตมาสเตอร์เชิดอยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นบทบาทที่อยากจะฝากไว้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์สิริพันธ์อาจารย์และช่วยนำเสนอหลายประเด็นเลยนะครับที่น่าสนใจที่เดี๋ยวเราคงได้ขบคิดต่อนะครับอาจารย์ชวนให้ดูคณิตศาสตร์ด้วยสัดส่วนการแบ่งสัดส่วนก็สำคัญมาเสมอนะครับและมีการเปลี่ยนสัดส่วนไปตลอดระหว่างส.ส.กับส.ว.นะครับแล้วก็นะครับอาจารย์ยังเสนอว่าฝังไปถึงว่าในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันคงมีข้อถกเถียงนะที่เราจะต้องมาทบทวนกันเรื่องบทบาทของนะครับส.ว.จะอยู่ตรงไหนยังไงนะครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คืออาจารย์เสริมอีกคำนอกจากคำที่อาจารย์ปรวิชัยว่าผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมอาจารย์มองสวนะที่เป็นกลไกคัดง้างเสียงข้างมากนะครับเป็น counter majoritarian mechanism น่าสนใจก็คือว่าถ้าประชาธิปไตยการเลือกตั้งเนี่ยตัดสินกันที่เสียงข้างมากนะครับตอนนี้มีกลุ่มคนที่เป็นสวเสียงข้างน้อยสามารถคัดง้างนะครับผลการเลือกตั้งได้นะครับซึ่งเห็นหนังสือเล่มใหม่ของนะครับคนที่เขียนหนังสือเรื่อง how democracy dies Stephen Levitsky กับ Daniel Fitzblackหนังสือเล่มใหม่เขาชื่อ Tolerance ของเสียงข้างน้อย Tyranny of Minorities นะครับก็อันนั้นอาจจะเป็นสถานการณ์ของการเมืองไทยในปัจจุบันหรือเปล่าด้วยบทบาทของสมอตรงนี้นะครับแต่อาจารย์ทิ้งทายไว้ตรงนี้ชวนให้เราคิดว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยมันไอ้ status quo หรือสถานภาพเดิมมันเปลี่ยนไปมากแล้วสวตอนนี้ตกลงรู้หรือไม่ว่าตัวเองกำลังพิทักษ์อะไรกันแน่ใช่ไหมครับแล้วตกลงเราจะตอนนี้มีหลายคำแล้วเราจะเข้าใจบทบาทของสวว่าเป็นอะไรนะครับ power broker เป็น gatekeeper นะครับอาจารย์ธีรพันธ์ก็ชวนมองด้วยว่าแต่ว่าสวเนี่ยก็คือมันก็มีคนตั้งมาใช่ไหมฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นอิสระของตัวเองทั้งหมดเขาเป็นหุ่นที่ถูกชักใยเหมือนกันแต่คำถามคือตอนนี้ใครเป็น master จริงๆที่สามารถคุมสวได้ก็ใจว่าอาจารย์ปรวิทย์ก็ศึกษาไว้ด้วยนะในนิวิพลเดี๋ยวอาจจะลองนำเสนอแล้วตอนนี้มาสเตอร์มีมากกว่า1คนหรือเปล่ามาสเตอร์แตกกันแล้วตกลงใครสามารถมีอิทธิพลต่อการบอกว่าให้สวโหวตไปในทางไหนยังไงนะครับก็คงเป็นหลายประเด็นที่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับที่อาจารย์สิริพันธ์ช่วยโยนให้เราออกมาคิดนะครับต่อถัดไปถ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์สถิธรครับก็มาช่วยนำเสนอข้อคิดเห็นต่องานของอาจารย์ปรวิทย์นะครับเชิญเลยครับครับคุณท่านอาจารย์จักรนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ปรวิทย์ด้วยนะครับที่นำงานดีๆมานำเสนอให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนและพูดคุยกันวันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์สิริพันธ์ที่เปิดประเด็นไว้มากมายเลยนะครับผมคงจะมาช่วยต่อประเด็นแล้วกันนะครับคงไม่เกิดประเด็นเพิ่มแล้วแค่นี้เรื่องราวก็เยอะมากพอแล้วประเทศไทยของเรานะครับก็ต้องเริ่มต้นจากการชื่นชมนะครับผลงานของท่านอาจารย์ปรวิทย์ก่อนนะครับนะครับถือเป็นแรไอเทมนะเป็นแรไอเทมของวงการรัฐศาสตร์ไทยนะครับคือต้องยอมรับนะว่างานที่มีการศึกษาเรื่องวุฒิสภาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวแสดงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับของหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ในความสนใจของนักรัฐศาสตร์เนี่ยในการทำการศึกษาเนี่ยแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับที่สภาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยในวงการด้านรัฐศาสตร์นะครับไปปรากฏเยอะหน่อยก็ในวงการนิติศาสตร์แทนนะครับ คือตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานสถาบันปกเกล้าเนี่ยปีนี้ก็ปีเข้าปีที่24-25แล้วเนี่ยนะครับตอนที่มาทำงานแรกนะครับมีโอกาสได้ทำหัวข้อนี้ก็พบเหมือนกันว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องงานวิจัยต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ
ที่ทันสมัยหน่อยก็หมายความว่าหลังรัฐธรรมนูญ40มาเนี่ยก็ไปปรากฏในวงนิติศาสตร์ซะเยอะนะครับก็งานรัฐศาสตร์จริงๆก็คือเก่ากว่านั้นต้องเก่ากว่านั้นคือเป็นรัฐธรรมนูญก่อนปี40นะครับก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเค20กว่าปีผ่านไปก็อย่างน้อยๆก็มีงานของอาจารย์ปุรวิทย์นะครับมาช่วยเยียวยาหัวใจของนักรัฐศาสตร์ได้นะครับคือที่ผมต้องเท้าความไปแบบนั้นน่ะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาที่เราปล่อยให้งานประเภทนี้นะการศึกษาเรื่องวุฒิสภาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันถูกศึกษาโดยฟิลอื่นน่ะที่ไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ต้องขออภัยท่านผู้ชมอื่นๆนะที่ไม่ได้อยู่ในฟิลรัฐศาสตร์เนี่ยขอนักรัฐศาสตร์บ่นหน่อยนะครับ ก็คือมันเลยทําให้งานที่เกี่ยวกับวุฒิสภาครับมันจะออกไปแนวแบบการศึกษาแบบเชิงกฎหมายเปรียบเทียบอ่ะคือเป็นรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบอะไรเงี้ยก็คือดูบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประเทศต่างๆที่ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มองในฐานะที่วุฒิสภาเป็นสถาบันทางการเมืองภายใต้ระบบการเมืองอะไรบางอย่างแล้วก็มองผ่านตัวบทกฎหมายอะไรเป็นหลักนะครับมันก็จะทำให้กลิ่นอายของความที่เรามาทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็อยากจะได้อะไรที่มันเป็นการเมืองเปรียบเทียบอ่ะการเมืองเปรียบเทียบหมายความว่าเฮ้ยมันต้องมีตัวผู้เล่นมันต้องมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้คนกลุ่มอำนาจต่างๆอะไรด้วยนะครับการเมืองมันถูกเล่นกันต่อรองกันแล้วก็อะไรล่ะจะเรียกว่าจะใช้เป็นเครื่องมือระหว่างกันอะไรก็ว่าไปอ่ะนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกลิ่นอายในพวกนี้มากนักในการที่จะมาอธิบายการเมืองไทยนะครับเหมือนมันจิ๊กซอว์มันขาดอะไรบางอย่างไปอ่ะนะครับก็หวังว่านะครับงานของอาจารย์ปุรวิทย์ก็จะเป็นอะไรล่ะเป็นเชื้อแล้วกันนะเป็นสารตั้งต้นนะครับที่จะทำให้นักรัฐศาสตร์รุ่นใหม่ๆหันมาศึกษาเรื่องนี้จริงจังกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นะก็ดูจากอาร์กิวเมนต์หลักของอาจารย์ปุรวิทย์แล้วเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่า อยากจะแนะนำชื่อหนังสือนะครับเผื่อในอนาคตจะไปพัฒนาต่อเป็นหนังสือนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษขอพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วกันนะครับภาษาไทยแปลเอาเองนะครับเดี๋ยวแบบมันจะมีเรื่องอีกมีเรื่องมีราวอีกนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็เรื่องเยอะแล้วนะครับผมแนะนำชื่อนี้นะอาจารย์ปุรวิทย์ไปพิจารณาแล้วกันชื่อ The Visible Hand of the Invisible Hand นะครับ อารมณ์นี้นะประเทศไทยเราต้องพูดถึงว่าเรามี Invisible Hand อยู่นะครับก็วุฒิสภาก็เหมือนจะเป็นนะครับเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่ทำให้ Invisible Hand เนี่ยมี Visible Hand ที่เรามองเห็นได้นะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะชื่นชมกับงานของท่านอาจารย์ปุรวิทย์นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยนะครับผมอาจจะขอยืนอยู่ข้างนะคือแน่นอนงานเนี้ยพอมันถูกเปิดออกมาเนี่ยมันจะโยงไปสู่ได้หลายๆเรื่องที่เราเตรียมถกเถียงกันแหละรวมถึงที่ท่านอาจารย์สิริพันธ์ก็ได้เปิดประเด็นไว้แล้วอะว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาพอการเมืองไทยมันเป็นแบบเนี้ยแบบคุณที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราพบว่ามันจะเริ่มมีข้อเสนอเกิดขึ้นมาจำนวนไม่น้อยนะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องของการแค่จะไปปิดสวิตช์สวหรอกเพราะมองว่าอำนาจของสวตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหามันไปไกลถึงขั้นว่าเอ้ยมันจะไม่มีสวไปเลยอ่ะนะครับเหมือนกับที่เรามีการตั้งคำถามกันอ่ะสวยังจำเป็นอยู่ไหมมีสวไว้ทำไมอะไรแบบเนี้ยนะครับประเทศไทยทำไมไม่เป็นสภาเดี่ยวล่ะใช่ไหมนะครับถ้าพูดในเชิงแนวคิดทฤษฎีหน่อยนะครับผมยังขอยืนอยู่ข้างประเทศไทยควรจะเป็นระบบ2สภาอยู่นะครับขอสวนกระแสโลกนิดนึงนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เราต้องไปศึกษาต่อนะอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านทั้งท่านอาจารย์ประจักษ์ท่านอาจารย์สิริพันธ์น่ะแนะนำไว้ว่าเอ้ยอาจจะต้องไปศึกษากันต่อว่าแล้วไอ้ประเทศเราเห็นเป็นคล้ายๆกับเป็นแนวโน้มนะที่ประเทศอื่นๆในโลกนี้ประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนจากระบบ2สภามาเป็นสภาเดี่ยวเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรมันน่าไปศึกษาดูนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่าถ้าเอาแต่บริบทของการเมืองไทยนะครับผมยังรู้สึกว่าผมยังอยากยืนข้างนะครับระบบการเมืองที่เป็นระบบรัฐสภาที่เป็นระบบ2สภานะครับอยู่นะครับแปลว่าผมยังสนับสนุนให้มีสวนะอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่าสวเนี่ยผมไม่ใช่หน้าตาแบบบทเฉพาะการตอนนี้นะแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจแบบบทเฉพาะการตอนนี้ซะทีเดียวรวมถึงต่อให้หมดบทเฉพาะการไปแล้วนะในปีหน้านะครับประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยหมดวาระของ250สวไปแล้วเนี่ยเข้าสู่บทปกติเนี่ย
ผมก็ยังไม่ค่อยโอเคกับบทบัญญัติปกตินะทั้งการได้มาและอำนาจหน้าที่ของสว.ในรัฐธรรมนูญไทยนะครับถามว่าเหตุผลอะไรที่ผมสนับสนุนว่าประเทศไทยยังควรต้องมี2สภาอยู่ควรมีสว.นะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ปุรวิทย์ได้รีวิวให้เราฟังในวันนี้แม้ว่าจะมีเวลาสั้นเนี่ยกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่มันยาวเนี่ยนะครับเราพอจะเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับของการมีสว.ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับมีทั้งแบบที่มาที่ไปแตกต่างกันไปอำนาจหน้าที่มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ความจำเป็นทางการเมืองการปกครองที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะถึงจุดที่เราควรจะมาถกเถียงกันในเชิงละเอียดนะแค่มากกว่าแค่การจะมองว่าเอ้ยเรารำคาญสว.ชุดนี้จังทำไมเป็นอุปสรรคกับการตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาอะไรเงี้ยแล้วเราจะเลิกเข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่เป็นธรรมกับเขาซะทีเดียวนะครับหรือเราบอกว่าเอ้ยในโลกเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นสภาเดียวกันนะส่วนใหญ่สภาเขาไม่ค่อยเป็นสภาคู่กันแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องไปดูรายละเอียดเหมือนกันว่าทำไมบางประเทศยังยึดสภาคู่อยู่และประเทศที่เขาเปลี่ยนไปเป็นสภาเดียวเนี่ยเพราะอะไรนะครับเหตุผลที่ผมเนี่ยคิดว่าประเทศไทยยังเหมาะกับระบบ2สภาการมีสว.เนี่ยผมว่าอันนึงนะหนึ่งในหลายๆเหตุผลก็คือว่าผมยังรู้สึกว่าผมยังค่อนข้างจะเห็นด้วยกับแนวคิดของเรื่องการมีผู้แทนอ่ะนะครับคือวันนี้ต้องยอมรับนะสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยน่ะภายใต้ระบบการเลือกตั้งที่ออกแบบมานะครับรวมไปถึงพฤติกรรมจริงๆของบรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองที่เขานะครับออกแบบตัวเองเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับมันทำให้ผลลัพธ์และที่ออกมาเป็นหน้าตาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันยังไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องความเป็นตัวแทนของคนได้ทั้งหมดนะครับผมยังรู้สึกอย่างนั้นนะทั้งที่จริงๆอ่ะภายใต้ระบบแบบปัจจุบันเนี่ยที่เรามีส.ส.สองประเภทอ่ะมีส.ส.เขตมีส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับแล้วโดยเฉพาะส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยถ้าพรรคการเมืองจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับเขาออกแบบตัวบัญชีรายชื่อให้มันตอบโจทย์เรื่องความเป็นตัวแทนของคนกลุ่มต่างๆเนี่ยมันสามารถทดแทนการที่เราจำเป็นต้องมีสภาที่2เพื่อมาเติมเต็มตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าภายใต้บริบทปัจจุบันเนี่ยเราจะไปคาดหวังแบบนั้นอ่ะอาจจะยังไม่ได้เพราะเราก็เห็นละบทพิสูจน์มันค่อนข้างชัดอ่ะคือเรื่องการมีบัญชีรายชื่อเนี่ยมันมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40อ่ะเลือกตั้งมากี่ครั้งเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการที่ค่อนข้างจะถดถอยนะครับของการที่บัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะถูกเอามาตอบโจทย์เรื่องความเป็นตัวแทนของผู้คนกลุ่มต่างมันก็เลยทำให้เราไปคาดหวังกับพรรคการเมืองว่าเออเขาจะบรรลุสัจธรรมอะไรขึ้นมาเองอ่ะแล้วก็ออกแบบระบบบัญชีรายชื่อให้มันช่วยตอบโจทย์การขาดไปของตัวแทนของกลุ่มต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงคำหนึ่งนะครับคือเสียงข้างน้อยใช่ไหมนะครับคือผมเป็นคนที่โอเคไปกับหลักประชาธิปไตยนะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรล่ะ majority rule ใช่ไหมแต่ต้อง respect minority right นะครับผมยังรู้สึกว่าการมีสภาที่2ของโดยที่เรามีวุฒิสภาเนี่ยมันจะช่วยตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเอาล่ะอย่างที่เราบอกไปอ่ะเรามีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปอ่ะว่าวันนี้เวลาเราพูดถึง minority right ในประเทศไทยอ่ะมันอาจจะดูกับหัวกับหางหน่อยนะครับเพราะว่าวุฒิสภาของประเทศไทยอาจจะเป็นคนที่มาช่วยเติมเต็ม minority right แต่เป็น minority right ที่ high power มากครับนะครับมันก็เลยจะดูผิดฝาผิดตัวกับหัวกับหางนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปสู่หลักการพื้นฐานว่าเอ้ย minority right ในความหมายคือเป็นพวกที่ low power ด้วยนะและการที่เราจะทำสภาที่2ขึ้นมาคือวุฒิสภาเนี่ยให้มีส่วนเติมเต็มนะครับสิทธิประโยชน์ของคนกลุ่มนี้ที่การเลือกตั้งเนี่ยระบบปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้เขามีตัวแทนเข้าสู่สภานะครับระบบเขตไม่ต้องพูดถึงโอกาสที่ minority จะเข้าสู่สภาได้เนี่ยมันต้องเป็น minority ที่เฉพาะกลุ่มจริงๆอ่ะยกตัวอย่างด้านศาสนาใน3จังหวัดอย่างเงี้ยคือ minority เขาไปกระจุกอยู่ในพื้นที่นะครับจนเขากลายเป็น majority ของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาเลยมีตัวแทนได้นะครับไอ้ตรงเนี้ยเราไปถือเป็นข้อยกเว้นแต่ว่า minority อื่นๆล่ะนะถ้าเรามองในเรื่องศาสนาอื่นๆชาติพันธุ์อื่นๆกลุ่มทางสังคมอื่นๆนะครับที่เขากระจัดกระจายนะครับไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยไอ้การเลือกตั้งแบบระบบแบ่งเขตมันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วที่จะให้เขามีตัวแทนหันไปมองระบบบัญชีรายชื่อก็อย่างที่บอกครับคือโอเครัฐธรรมนูญก็ไม่ถึงขั้นกับเขียนบังคับอ่ะแต่ว่าพูดในทำนองสนับสนุนส่งเสริมอ่ะก็คือว่าให้พรรคคำนึงถึงเช่นสัดส่วนหญิงชายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับให้คำนึงถึงการกระจายในเรื่องภูมิภาคอะไรเงี้ยของคนที่จะสูงใส่ในบัญชีน
นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่พบนะครับว่าแม้แต่ในรัฐธรรมนูญที่เป็นรายลักษณ์อักษรด้วยก็ตามเนี่ยของไทยนะครับว่ามันมีกลไกอะไรที่จะไปฟอร์สพรรคการเมืองให้เขารู้สึกว่าเอ้ยการจัดบัญชีรายชื่อเนี่ยมันต้องตอบโจทย์นะครับความเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าพรรคไหนที่เขามีเจตนาดีนะครับแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องสำคัญเขาก็จะทำอย่างเช่นเราเอาโอเคยกให้เป็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมอ่ะบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยเราได้เห็นภาพว่ามันมีการคิดเรื่องความเป็นตัวแทนของกลุ่มในเชิงประเด็นกลุ่มทางสังคมเข้ามาไว้ด้วยนะครับแล้วพอผลการเลือกตั้งมันออกมาเนี่ยเราเลยได้ตัวแทนของประชาชนที่มาจากกลุ่มเหล่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองเขาไปคิดเพื่อตอบโจทย์นะครับโอเคอาจจะตอบโจทย์ว่าเอ้ยทำแบบเนี้ยมันทำให้ได้คะแนนนิยมทำแบบนี้แหละจะทำให้พรรคเขาแตกต่างจากพรรคอื่นๆทำแบบนี้แหละมันจะทำให้สิ่งที่เขาคาดหวังก็คือประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสมบูรณ์เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นเลยเงี้ยแต่อันนั้นน่ะก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองเขาเห็นความสำคัญแล้วเขาทำเองแต่ว่าเราจะเห็นว่าบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยจะเห็นภาพแบบนี้นะครับอย่างที่บอกอ่ะคือตอนรัฐธรรมนูญ40น่ะก็มีเจตนารมณ์อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ซะทีเดียวนะนะครับแต่ว่าก็มีความพยายามจะทำให้ตัวบัญชีรายชื่อเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความเป็นตัวแทนของคนกลุ่มต่างมันสามารถเอามาใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อได้เพราะว่าระบบบัญชีรายชื่อมันคือการเลือกตามสัดส่วนคนที่กระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าเขาโหวตให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเป็นก่อเป็นกำเนี่ยมันเขาก็มีโอกาสที่ได้ตัวแทนในเชิงประเด็นในเชิงกลุ่มผลประโยชน์อะไรของเขาเข้ามาได้นะถ้าตัวแทนเหล่านั้นเนี่ยถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของบัญชีรายชื่อนะครับเพียงแต่ว่ามันพอหลังๆเนี่ยเราจะเห็นอะตั้งแต่ปีเลือกตั้ง44มาเถอะไล่เราไปได้ดูก็ได้บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมันถอยห่างจากแนวคิดเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าใครคืออะไรล่ะคนที่มีอิทธิพลบารมีในพรรคเนี่ยก็ได้อยู่บัญชีรายชื่อลำดับต้นๆอะไรเงี้ยมันเป็นการจัดสรรเชิงอำนาจกันเองภายในของพรรคการเมืองซะมากกว่านะครับที่จะมุ่งตอบโจทย์ความเป็นตัวแทนของผู้คนนะครับเพราะนั้นตราบใดที่จุดอ่อนอันนี้มันยังอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอ้สภาที่2ที่มันต้องออกแบบขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คนที่เราบอกว่าเอ้ยอาจจะเป็น minority นะครับในเชิงสังคมในเชิงประเด็นปัญหาเนี่ยในเชิงผลประโยชน์เนี่ยเขาสามารถมีตัวแทนเข้าไปนะครับมีปากมีเสียงอยู่ในกระบวนการเชิงอำนาจของประเทศไทยได้นะครับทั้งในกระบวนการนิติบัญญัติออกกฎหมายหรือแม้แต่จะเป็นส่วนผสมอยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็อาจจะจำเป็นนะที่จะต้องมีสภาที่สองมาช่วยหนุนให้กระบวนการพวกนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมเลยมองว่าอันประเด็นหลักของผมอ่ะคือผมว่าเฮ้ยตราบใดที่หน้าตาของสภาผู้แทนราษฎรหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันยังออกมาในสัดส่วนและองค์ประกอบของผู้คนประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันยังจำเป็นที่จะต้องเติมเต็มด้วยการมีสภาที่สองคือวุฒิสภานะครับเพียงแต่ว่าความหมายของผมเนี่ยการเป็นสภาที่2เนี่ยมันน่าจะพ้นสมัยไปจากยุคก่อนแล้วล่ะคือจากที่อาจารย์บุรวิทย์นำเสนอมาเราจะพบว่าสมัยก่อนอ่ะเวลาที่เรามีวุฒิสภากันใช่ไหมครับมันมีเหมือนเจตนารมณ์อะไรบางอย่างนะครับคล้ายๆเป็นมอตโต้ติดตัวมาอยู่นะครับยกตัวอย่างนะในช่วงรัฐธรรมนูญ21เป็นต้นมาเนี่ยเอาหลังจากที่มันพ้นเรื่องบทเฉพาะการนะไอตอนที่อำนาจมากๆตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วไม่นับแล้วกันนะครับซึ่งอาจารย์สิริพันธ์ได้รีวิวไปแล้วอย่างละเอียดนะครับว่าเขามีอำนาจอะไรบ้างแล้วมันเป็นศึกช่วงชิงอำนาจในยุคนั้นยังไงนะครับแต่หลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่วุฒิสภาเข้าสู่โหมดปกติอ่ะนะครับเรามักจะเรียกวุฒิสภาในยุคนั้นนะว่าแบบเขามาทำหน้าที่เป็นสภาพี่เลี้ยงให้กับสภาผู้แทนราษฎรด้วยความที่มองว่าเอ้ยไอ้ระบบการเลือกตั้งเนี่ยในการคัดคนเนี่ยนะครับยิ่งสมัยก่อนเป็นระบบส.ส.เขตอย่างเดียวน่ะแล้วเขาก็ดูละองค์ประกอบคุณสมบัติของคนที่ถูกเลือกตั้งเข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยเขาก็มองว่าเอออาจจะยังไม่ได้มีอะไรล่ะไม่ได้มีพื้นฐานทางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายเรื่องการใช้อำนาจที่เป็นทางการอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับเขาก็เลยมีสภาที่2เป็นสภาพี่เลี้ยงสมัยนั้นเราเลยเรียกกันติดปากใช่ไหมเราไม่ได้เรียกสมาชิกวุฒิสภาเหมือนหลังรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมเราเรียกท่านวุฒิสมาชิกนะเพราะเป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒินะแต่งตั้งมาจากข้าราชการ
แต่งตั้งมาจากอะไรล่ะคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากผู้มีความรู้ใช่ไหมครับจากแวดวงต่างๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนจริงๆก็เป็นสภากลั่นกรองกฎหมายแหละแต่ว่าเขาจะมีศัพท์ว่าเป็นสภาพี่เลี้ยงอยู่นะครับก็คือคอยช่วยทำให้กระบวนการการทำงานของตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะคือสภาผู้แทนราษฎรมันมีความรอบคอบมากขึ้นนะครับอันนี้ยุคนึงนะครับยุคนึงมันเคยทำหน้าที่แบบนั้นซึ่งผมคิดว่าสำหรับปัจจุบันอ่ะไอ้บทบาทเนี้ยมันพ้นสมัยแล้วล่ะวันนี้สภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยอ่ะล้ำนำหน้าไปกว่านั้นเยอะละนะครับเราไม่จำเป็นต้องการสภาพี่เลี้ยงอะไรหรอกนะครับอีกอันนึงที่เป็นการดีไซน์โดยรัฐธรรมนูญปี40นะก็ที่ให้มีอะไรล่ะสวที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงใช่ไหมครับที่เราพูดกันแล้วอาจารย์ปุรวิทย์ก็เล่าถึงเกตใช่ไหมเกตทางประวัติศาสตร์หน่อยไปคุยกับคนล่างมาใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแหมทำไมตอนนั้นเขาเกิดอะไรขึ้นถึงได้อยู่ๆให้สวมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับในฐานะที่ทำงานสถาบันปกเก้าก็มีโอกาสสัมผัสกับคนที่มีส่วนล่างรัฐธรรมนูญปี40อยู่นะครับท่านก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันแหละว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นอะไรล่ะเป็นศึกช่วงชิงกันภายในอ่ะของคนร่างรัฐธรรมนูญเขาเห็นไม่ตรงกันหรอกก็มีทั้งคนที่เห็นว่าควรเลือกตั้งโดยตรงกับคนที่เห็นว่าควรเลือกตั้งโดยอ้อมนะครับแต่ปรากฏว่าคนเลือกตั้งโดยอ้อมเขาแพ้โหวตคือตัดสินด้วยการโหวตคนที่เขาบอกให้เลือกตั้งโดยตรงเขาชนะมันก็เลยได้ดีไซน์รัฐธรรมนูญ40ออกมาประมาณนั้นนะครับท่ามกลางมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยแหละนะครับว่าพอถกเถียงกันเข้าไปเนี่ยมันก็มีความรู้สึกต่อกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรสุดท้ายมันดีไซน์ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สวมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วถามว่าฉายาของสวในตอนนั้นอ่ะเขาคาดหวังให้ทำอะไรนะก็เข้าใจว่ามีอยู่คำหนึ่งที่เขาจะใช้ก็คือเขาอยากให้สวเนี่ยมาเป็นสภาตรวจสอบนะครับตรวจสอบก็คือมาทำหน้าที่เลือกกรรมการองค์กรอิสระใช่ไหมเพราะเราใส่กลไกองค์กรอิสระเข้าไปในรัฐธรรมนูญ40ด้วยเพื่อมันทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วคนที่จะมาคัดคนไปทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือสวนะครับซึ่งตรงนี้มันถือว่าเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้านะครับว่าคนที่จะมาคัดคนไปทำหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่ะที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยสักและสีมันต้องเท่าๆกันคือจะไปเอาคนที่มาจากการแต่งตั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคัดกรรมการเอาไปถอดถอนหรือเอาไปทำให้ไปให้คุณให้โทษกับคนที่เขามาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่มันก็ถือว่าไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหมครับมันอำนาจมันไม่เท่ากันอ่ะนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยประชาชนเขาก็จะมองว่าเฮ้ยฉันเลือกตั้งมาคนของฉันแต่ทำไมคุณเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาเอาคนของฉันออกจากตำแหน่งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับสวในยุคนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความชอบธรรมในแง่ของการที่เอ้ยเขาจะมาเป็นสภาตรวจสอบได้นะครับเพราะเขามาจากการเลือกตั้งโดยตรงเขาพอเขาไปเลือกคนมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารก็ดีหน้าการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติด้วยก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เลยเอ้ยมันในเชิงโครงสร้างในการออกแบบนะมันสมน้ำสมเนื้อมันสมน้ำสมเนื้อนะครับเพียงแต่ว่าโอเคปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นก็คือพอมันมาจากการเลือกตั้งเนี่ยภายใต้ระบบที่มันอาจจะบิดหน่อยอ่ะคือเราไม่ตรงไปตรงมาไงคือเราบอกว่าเราอยากให้วุฒิสภามาเป็นสภาตรวจสอบมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่เราก็คาดหวังกับวุฒิสภาในทางการเมืองที่มันผิดธรรมชาติอ่ะก็คือต้องเป็นกลางปลอดหรือปลอดจากการเมืองอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่มาจากการเลือกตั้งให้ปลอดจากการเมืองถูกไหมครับอันนี้ก็พูดกันหลายรอบเวลาเราพูดถกเถียงกันเรื่องการมีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราย้อนกลับไปมองมันออกแบบนี้นู่น40อ่ะรวมถึง50ด้วยนะที่ยังเหลือที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะครึ่งนึงอ่ะนะครับก็ทำยังไงอ่ะให้วุฒิสภาอะไรไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองอย่างเงี้ยก็แต่ว่าลงเลือกตั้งมันทางการเมืองอ่ะยังไงมันต้องมีคอนเนคชั่นกันไหมโดยธรรมชาติอ่ะใช่ไหมครับจะมาอู้ชีวิตนี้ฉันไม่เคยคุยกับนักการเมืองพรรคนู้นพรรคนี้มาก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมฉันเลยมาเป็นสวได้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมชาติมากนะครับในขณะเดียวกันอะไรล่ะวางกลไกไว้ห้ามหาเสียงอย่างเงี้ยก็ตลกอีกถูกไหมครับ นะครับก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันทำให้เจตนารมณ์อ่ะที่จริงๆเจตนารมณ์ก็ดีนะและกลไกที่ออกแบบมามันก็โอเคนะเพียงแต่ว่าพอเราไปใส่รายละเอียดที่มันผิดธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่มาทำหน้าที่เป็นสวที่มาการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยมีลักษณะที่มันไม่ตรงไปตรงมาเช่นแทนที่จะเปิดเผยได้ว่าฉันมาจากพรรคอะไรฉันมีคอนเนคชันกับนักการเมืองกลุ่มไหนส่วนแล้วส่วนประชาชนจะเลือกหรือไม่ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะเขาใช้วิจารณญาณเองได้ว่าเขาจะเลือกกลุ่มการเมืองเดียวกันหรือกลุ่มการเมืองตรงข้ามกันในการเลือกตั้งส.ส.กับส.ว.อะไรเงี้ยเพื่อให้มันไปถ่วงดุลกันหรือจะให้ไปร่วมมือกันทำงาน
นะครับแต่เราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเราอยากได้สวที่เป็นกลางปลอดการเมืองใช่ไหมครับเราก็เลยกลายเป็นว่าพอสวมาเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยเราก็เกิดอะไรล่ะเกิดเป็นคำหนึ่งที่ทำให้สวที่มาการเลือกตั้งเนี่ยดูด้อยค่าลงไปก็คือเราบอกว่าเอ้ยมันกลายเป็นสภาผัวเมียใช่สามีเป็นสสภรรยามาเป็นสวหรือกันอะไรเงี้ยนะครับเกาหลังกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่จริงๆก็คือถ้าเราเปิดหน้าเปิดตาไปเลยอ่ะนะครับจะเป็นสภาผัวเมียจะเกาหลังกันแล้วทำไมอ่ะก็ในเมื่อถ้าประชาชนเขารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเขาเลือกไปตามนั้นนะครับส่วนเรื่องของการจะมาออกแบบเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์การมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรก็ไปออกแบบกลไกที่มาตรวจสอบเอานะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปหลับตาข้างนึงในกระบวนการอ่ะนะครับทำในเรื่องที่มันฝืนผิดธรรมชาติของการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ไปออกแบบการได้มาของสวมันก็เลยทำให้สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าไปออกแบบแล้วมันไม่สามารถทำงานได้จริงสุดท้ายก็ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญพอเขียนรัฐธรรมนูญปี50ก็ไปลดจากส่วนลงเป็นเลือกตั้งครึ่งนึงสรรหาครึ่งนึงพอ60ก็ไปกันใหญ่นะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นผมยังรู้สึกว่าโอเคการมีสภาที่2แล้วมีตัวแทนนะครับของคนที่มาเป็นส่วนเติมเต็มของสภาผู้แทนตรวจสอบ 100% นะครับอาจจะมีสัดส่วนการทำงานในเรื่องการตรวจสอบได้นะครับอีกอันนึงที่อาจจะเป็นฉายาของสภาปัจจุบันมั้งในตอนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ๆนะรวมถึงฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ที่ไม่ผ่านสภาปฏิรูปด้วยนะครับก็คือเขาวางว่าสวน่าจะเป็นสภาปฏิรูปนะครับก็เราจะเห็นแหละในรัฐธรรมนูญ60น่ะรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยว่าสวเนี่ยก็จะไปมีบทบาทเรื่องยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ความจำเป็นซะทีเดียวนะยังไม่ใช่ความจำเป็นซะทีเดียวนะสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะก็คือ1เราต้องออกแบบเนี่ยให้สวเนี่ยเค้ามีสัดส่วนและองค์ประกอบเนี่ยที่มันสามารถเติมเต็มโจทย์เรื่องความเป็นตัวแทนได้นะครับให้มันมีพื้นที่ของ minority นะครับกลุ่มคนเสียงข้างน้อยจริงๆนะครับที่มีอำนาจน้อยด้วยนะให้มีพื้นที่ในทางการเมืองที่เป็นภาคทางการโดยเฉพาะในกลไกนิติบัญญัติเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วนะครับพอเราออกแบบได้แล้วเนี่ยอำนาจแค่การไปกลั่นกองกฎหมายการทักท้วงกฎหมายเนี่ยการชะลอกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าไม่พอนะครับแต่ว่ามันควรจะมีจุดที่เราไปเชื่อมโยงกับที่มาของเขาให้มันชัดและมีนัยยะสำคัญกว่านี้ในความหมายคือถ้าเราไปดูโมเดลของหลายประเทศนะในโลกนี้ที่เขามี2สภาเนี่ยเราจะพบว่าการมีวุฒิสภาขึ้นมาอีกสภาหนึ่งเนี่ยแล้วโจทย์ของเขาคือการได้ตัวแทนของกลุ่มต่างๆนะเข้ามาเติมเต็มองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรที่มันไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอันนึงที่เขาให้อำนาจและมันค่อนข้างจะเห็นชัดก็คือเรื่องกฎหมายสำคัญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นสวนะอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะอาจจะมาจากการสรรหาการเสนอของกลุ่มทางสังคมกลุ่มวิชาชีพต่างๆแต่เวลาผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านี้เขาจะต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้เสียงจากสวด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องให้สวมีหน้าที่แบบเป็นอะไรล่ะเป็นแค่สภากันกองแบบที่เป็นอยู่ในทุกเรื่องอ่ะมันมีเรื่องที่มันเฉพาะได้อ่ะนะครับแล้วก็ให้อำนาจสวที่มันมากกว่าแค่กันกองหรือชะลอกฎหมายแต่ว่าจะต้องให้สิทธิ์เขาในการที่จะต้องผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะครับคล้ายๆรัฐธรรมนูญอ่ะที่เราวางเงื่อนไขว่าต้องให้สว1ใน3อ่ะนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ของเราเนี่ยมันไปวางกลไกแบบนั้นในเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งมันหาที่มาที่ไปไม่เจออ่ะว่าแล้วทำไมสวต้องมีเสียง1ใน3ด้วยอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นประเด็นปัญหาที่มันเกี่ยวข้องอ่ะความเชื่อมโยงของที่มาสวเช่นสวเป็นตัวแทนกลุ่มวิชาชีพใช่ไหมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมันจะไม่แฟร์นะถ้าเกิดจะผ่านแค่เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวอ่ะเสียงข้างมากของสภาของวุฒิสภาซึ่งมาจากตัวแทนวิชาชีพกลุ่มต่างๆมันก็น่าจะมีนัยยะสำคัญที่จะบอกได้ว่ากฎหมายควรจะผ่านไปหน้าตาแบบไหนหรือไม่ผ่านเพราะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านอกจากการพิจารณาเรื่ององค์ประกอบที่มานะครับให้มันเป็นส่วนเติมเต็มแล้วการใส่อำนาจหน้าที่บางอย่างเข้าไปมันก็จะช่วยเติมเต็มแล้วก็ทำให้กลไกเนี่ยที่วันนี้มันยังดูกระท่อนกระแท่นนะครับมันสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้แล้วก็ค่อยมาดูกันนะแล้วค่อยมาดูกันในระยะยาวว่าถ้ามันไปแบบนี้แล้วเนี่ย
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเขามีการปรับตัวในส่วนของสัดส่วนของคนที่จะเข้ามานะครับเป็นตัวแทนในนามพรรคเขาอ่ะโดยเฉพาะผ่านบัญชีรายชื่อถ้ามันเติมเต็มส่วนของวิชาชีพประเด็นทางสังคมประเด็นปัญหาอื่นๆหรือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆได้แล้วเนี่ยก็ค่อยๆมาขยับสัดส่วนของสวให้มันลดลงก็ได้นะครับนะครับผมยังไม่ค่อยไปไม่ค่อยบายไปกับโมเดลแบบเลือกไปเลยนะเพราะเรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจกับบทบาทและหน้าที่ของสวตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับนะครับที่พูดแบบนี้ต้องออกตัวนิดนึงนะวันนี้มีการแซวกันอยู่ใน Facebook ของท่านอาจารย์บุรวิทย์นะว่าผมได้รับเชิญอะไรบางอย่างไปนะที่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าผมมาอยู่ๆก็มาปอดแหกนะครับเพราะว่าเนื่องจากได้รับหนังสือเชิญอะไรบางอย่างไปเนี่ยแล้วก็เลยมาพูดเชียร์แบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นความคิดที่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เราผมได้ทําการรีวิวเรื่องระบบรัฐสภาเรื่องการถ่วงดุลอํานาจของกระบวนการนิติบัญญัติอะไรต่างๆของประเทศไทยมาเนี่ยผมยังรู้สึกว่าวุฒิสภายังมีความจําเป็นนะครับก็เปิดไว้เป็นประเด็นถกเถียงแล้วกันนะครับเพราะว่าในโอกาสถ้าหลังจากตั้งรัฐบาลได้นะซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเรื่องของการมาคุยกันเรื่องสวเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้คนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะต้องเถียงกันอ่ะไม่ใช่แค่ว่าที่มาของสวจะเป็นยังไงอ่ะคนจะเถียงกันถึงขั้นว่าจะเอายังมีสวอยู่ต่อไปหรือไม่ด้วยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับอาจารย์ประจักษ์ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์สติธรหลายประเด็นเลยแต่นี้ถามไปก่อนแต่ที่อาจารย์เสนอคืออาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยนะกับอำนาจในการเลือกนายกใช่ไหมสมมุติถ้าคนใช่ครับถูกครับถูกครับใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์มองในเรื่องโจทย์เรื่อง representation มากกว่าคุยง่ายมากกว่าโจทย์เรื่อง efficiency มันจะเป็นโจทย์เรื่องความเป็นตัวแทนนะครับว่าจะทำยังไงให้สภามีความเป็นตัวแทนมากกว่านี้นะครับทีนี้จะออกแบบสวยังไงซึ่งเรื่องการเลือกตั้งที่มาของสวก็คงจะต้องไปคุยกันอีกในรายละเอียดถูกไหมถ้าเป็นสองสภาแบบที่อาจารย์เสนอนะครับทีนี้มันคงถกเถียงกันได้เยอะนะครับแต่ว่าอาจารย์สันติธรก็ชื่นชมนะครับงานของอาจารย์โปโลวิชซึ่งผมเห็นด้วยว่ายังมีการศึกษาน้อยไปหน่อยนะทั้งที่เป็นตัวละครสำคัญเลยสวนะครับก็หวังว่าอาจารย์ปรวิทย์จะศึกษาต่อแล้วมีคนอื่นมาช่วยกันศึกษาด้วยลงรายละเอียดนะครับในประเด็นนี้ต่อเพื่อให้มันเกิดองค์ความรู้ด้านการเมืองเปรียบเทียบเกี่ยวกับสวในไทยมันเยอะมากขึ้นนี้อาจารย์สติธรช่วยตั้งชื่อหนังสือให้ด้วยนะนะครับมือที่มองเห็นของมือที่มองไม่เห็นนะครับอันนี้ชื่อน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คงต้องไปคิดต่อแต่ว่าผมตั้งชื่อหนังสือไว้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่คือผมชวนอาจารย์ปรวิทย์คิดต่อนะครับอาจจะยังไม่ต้องตอบคำถามในเวทีวันนี้ก็ได้เพราะมันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งต่อเนื่องไปคือนอกจากมองว่าเป็น Guardian of the Status Quo เงี้ยถ้าเรามองสวอันนะเป็นเครือข่ายทางการเมืองใช่ไหมครับเป็น Political Network อันหนึ่งซึ่งตอนหลังเนี่ยงานเกี่ยวกับไทยศึกษาก็มีการใช้คอนเซ็ปต์ในเชิงเน็ตเวิร์กมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเช่นงานของดันแค่นแมคคาโก้พวกนี้งานของนิชิซากิเราสามารถมองสวเป็น extension ของเน็ตเวิร์กโมนาร์คีได้หรือไม่ในบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงหลังนะครับอันนี้ฝากชวนให้คิดเป็นส่วนต่อขยายนะครับแล้วเราอาจจะทำให้เราเห็นบทบาทที่อาจารย์พูดถึง Guardian of the Status Quo ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงความซับซ้อนในยุคปัจจุบันที่อาจารย์สิริพันธ์ชวนให้คิดว่า Status Quo นั้นกำลังเปลี่ยนอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับทีนี้บทบาทของสวมันอยู่ตรงไหนในตรงนี้เป็น Guardian ของอะไรของใครกันแน่นะครับก็เรื่องรูปแบบ1สภา2สภาที่มาควรจะเป็นยังไงขอบเขตผมเชื่อว่าคงจะเป็นวาระร้อนแน่หลังจากเนี้ยในช่วงที่มีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก่อนที่จะไปสู่ช่วงถามตอบอาจารย์ปรวิทย์มีอะไรจะนะครับคุยกับอาจารย์นะครับสิริพันธ์กับอาจารย์สติธรที่ทั้งสองท่านแลกเปลี่ยนมาไหมครับจริงๆมีนิดเดียวครับอาจารย์พอดีต่อยอดจากตัวที่อาจารย์บอกว่าแล้วประเทศที่เคยมี2สภาเปลี่ยนไปเป็นสภาเดียวได้ไงคือตอนที่ผมทำทบทวนวรรณกรรมเนี่ยผมก็ไปเซอร์เวย์มาหลายประเทศแต่ว่า
มันมีอยู่2ประเทศที่ผมคุ้นๆและจำฝังหัวเลยคือนิวซีแลนด์กับสวีเดนนิวซีแลนด์เนี่ยตอนแรกมันเป็น2สภาคือโมเดลเอาแบบอังกฤษเลยอาจารย์คือมี House of Lords House of Commons ประมาณอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าไอสภาบนเนี่ยมันมาจากการแต่งตั้งนะครับทีนี้แต่งตั้งโดยใครแต่งตั้งโดยรัฐบาลเสนอให้Governor General เซ็นนะครับก็พูดใครเป็นรัฐบาลก็มาแต่งตั้งพวกตัวเองทีนี้ประมาณสักช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รัฐบาลชื่อเขาชื่อรัฐบาล Liberal Government นะครับก็นำเสนอนโยบายที่ค่อนข้างradical มากๆเลยแล้วก็เสนอชื่อสวของตัวเองแล้วปรากฏว่า Governor General ไม่เซ็นนะครับที่ลอนดอนเลยบอกว่าเฮ้ยเซ็นเดี๋ยวนี้นะครับก็เลยเกิดที่มาว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสภา Rubber Stampนะครับในท้ายที่สุดประมาณ195051นะครับอาจารย์คืออันนี้ปิดสวิตช์สวของจริงคือรัฐบาลเลเบอร์มันเข้ามารัฐบาลเลเบอร์ก็เลยออกกฎหมายยกเลิกสภาสูงของนิวซีแลนด์หรือว่าชื่อว่า National Legislative Council ครับอาจารย์คือยกเลิกโดยให้สสที่โดยให้สมาชิกสภาสูงของเลเบอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งชุดใหม่เนี่ยนะครับไปปิดสวิตช์ตัวเองนะครับในงานหลายๆชิ้นเขาใช้คำเรียกว่าเป็น Suicide Squad นะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ค้นต่อซึ่งผมอยากค้นมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าอันนี้ประเทศที่1ประเทศที่2นี่คือสวีเดนผมบอกไปว่ามันเป็นที่มามันคือสภาฐานันดร4ฐานันดรแล้วมันแปลงร่างมาเป็น2สภาในช่วง1871ทีนี้ครับอาจารย์มันจะไปโยงกับเรื่องสัดส่วนที่อาจารย์สิริพันธ์พูดถึงนะครับยุคนั้นเนี่ยสภาสูงเนี่ยมันมีสัดส่วนมีจำนวนสมาชิกอยู่150คนนะครับแล้วสภาล่างผมเข้าใจว่า230กว่าคนนะครับปัญหามันคือช่วงปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20เนี่ยในยุโรปรวมถึงในหลายประเทศเนี่ยมันเกิดกระแสพวก modernization democratization เกิดกระแสคนกลุ่มใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับปัญหามันคือสภาล่างกับสภาสูงในสวีเดนมันเลือกไปพร้อมกันแล้วมันมีประมาณช่วงกลางศตวรรษที่20ไปแล้วเนี่ยนะครับคนเบื่อพรรคโซเชียลเดโมแครตมากนะครับแต่ว่าขนาดว่าเลือกสภาล่างก็ไม่เลือกพรรคนี้แล้วไปเลือกพรรคอื่นก็ยังเอาไอ้พรรคเนี่ยออกจากการเมืองไม่ได้นะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโซเชียลเดโมแครตยังมีพรรคพวกอยู่ในสภาบนนะครับไอ้สวีเดนเนี่ยมันมีความน่าสนใจครับอาจารย์คือในท้ายที่สุดเนี่ยการยกเลิกมันเกิดจากการคอมโพมไมซ์กันระหว่างโซเชียลเดโมแครตพรรคซ้ายกลางกับพรรคขวาอื่นๆนะครับการคอมโพมไมซ์เนี่ยรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นคือยกเลิกสภาสูงใช่แต่สภาล่างเนี่ยก็ไปเพิ่มจำนวนส.ส.สินะครับก็ให้มาแข่งกันในกติกาแบบนี้ซึ่งรายละเอียดของการประนีประนอมเนี่ยผมยังไม่ได้ค้นต่อเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปค้นศึกษาเพิ่มเติมครับอาจารย์น่าสนใจมากมันมีหลายโมเดลนะหลายรูปแบบของการยกเลิกก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันนะครับน่าสนใจอาจารย์น่าจะทำวิจัยต่อเรื่องนี้เลยศึกษาต่อได้นะครับมีผู้ฟังทางบ้านถามมาคำถามหนึ่งนะยิ่งมันมีหลายความเห็นนะครับแต่ว่าที่เป็นคำถามเลยชัดๆมีหนึ่งคำถามอาจารย์ประวิทย์ช่วยตอบหน่อยคือถามว่าคือถ้าจะศึกษาแล้วพูดง่ายนะครับบอกว่าจุดกำเนิดของวุฒิสภาของไทยมันเริ่มจากไหนเนี่ยเราควรยึดอะไรเป็นตัวตั้งคือยึดไอ้วุฒิสภาของอาจารย์ปรีดีรัฐนูลปี89หรือว่ารัฐนูลปี92คือถ้าในเชิงรูปแบบเนี่ยผมยึดที่89ครับอาจารย์แต่ทีนี้ในเชิงโครงสร้างใช่2489แต่ในงานของผมเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วรากฐานของระบบ2สภามันต้องโยงไปที่สภาผู้แทนที่มีสมาชิก2ประเภทก่อนหน้านี้ด้วยเพราะว่าการมีสมาชิกประเภทที่2ก็คือให้เป็นพี่เลี้ยงแล้วในการออกแบบเรื่องปี2489เองนะครับก็ไอ้ฐานคิดเรื่องพี่เลี้ยงเนี่ยมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าในภาษาของผมเนี่ยพฤษสภามันคือสสประเภท2แปลงร่างครับอาจารย์ก็เลยผมถ้าในความเห็นของผมคือถ้ายึดเชิงรูปแบบผมยึดที่2489แต่ถ้าในเชิงความคิดต้องย้อนไปถึงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยโอเคอ๋อถ้างั้นก็ถ้าจะเอาจริงๆก็คือในเชิงปฏิบัติก็ตั้งแต่แรกเลยส.ส. ประเภท2นั่นแหละก็คือเป็นพี่เลี้ยงในทัศนะของอาจารย์โอเคครับท่านอื่นมีและอาจารย์บรวิทย์มีอะไรจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์สติธรและอาจารย์นะครับสิริพันธ์
ไหมครับในประเด็นอื่นๆจริงๆเห็นด้วยเลยครับว่าถ้ามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไอ้เรื่องโจทย์เรื่องระบบรัฐสภาเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ต้องคุยกันอีกเยอะมากแล้วงานทางวิชาการเราไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเสียทีเดียวมากมากพอที่จะอธิบายได้มากพอขนาดนั้นทีนี้เนี่ยมันเป็นเกร็ดครับอาจารย์ตอนที่ผมทำวิทยพลเนี่ยผมพบว่าในการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยหมวดที่คนที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทุ่มเถียงเวลาในการดีเบตกันเยอะที่สุดเนี่ยก็คือหมวดนี้นี่แหละครับระบบรัฐสภาว่าตกลงแล้วสภาเดียว2สภาเลือกตั้งแต่งตั้งทั้งอ้อมทั้งตรงสมาชิกจำนวนเท่าไหร่อำนาจแค่ไหนโจทย์พวกนี้มันจะปรากฏอยู่เยอะมากเลยครับถ้าเราไปศึกษาดูดีๆเนี่ยคือมันเป็นโจทย์ที่ทุ่มเถียงกันเยอะมากซึ่งเราเข้าใจได้เพราะว่าในระบบคือระบบสภามันคือพื้นที่ในการต่อสู้ในการต่อรองกันซึ่งหมวดนี้มันค่อนข้างมีส่วนได้เสียอยู่พอสมควรนะครับก็เลยฝากถ้าใครสนใจนะครับก็ลองมาศึกษาค้นคว้ากันยังมีเรื่องให้ทำอีกเยอะครับอืมครับถามอาจารย์ประวิทย์นิดนึงเป็นความรู้ก่อนปีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันเคยมีข้อถกเถียงเรื่องที่จะให้และข้อเสนอที่จะให้เลือกวุฒิสภาโดยตรงมีไหมครับในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนตอนล่างมีครับอย่างน้อยที่สุดคือรัฐธรรมนูญปี2557ช่วงนั้นบรรยากาศอย่างที่ทุกท่านก็ทราบคือหลัง14ตุลาบรรยากาศเสรีภาพประชาธิปไตยมันเบ่งบานนะครับแล้วในหมู่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจริงๆถ้าเราไปอ่านคนที่ค่อนข้างมีความคิดในเชิงก้าวหน้าอย่างอาจารย์เสน่ห์จามลิกปาโมดดากรทัพอย่างเงี้ยครับอาจารย์คือคนเหล่านี้คือคนที่มีความคิดก้าวหน้าในยุคช่วงนั้นก็เขาก็มองว่าสวคนมีแต่ว่าสวไม่อยากให้เป็นตายางมันก็มีการโยนข้อเสนอเรื่องให้สวมาจากการเลือกตั้งอยู่เหมือนกันเป็นระยะเพียงแต่ว่าพอไปตัดสินกันในหมู่ผู้ร่างไอ้มติอันนี้มันแพ้ครับอาจารย์อืมโอเคทั้งนั้นก็เคยมีไอเดียมาก่อนนะน่าสนใจครับเชิญอาจารย์สิริพันธ์อาจารย์สิริมีอะไรรอบสองไหมครับมีอะไรอยากจะเสริมจากสิ่งที่พูดไปแล้วไหมครับหรือแลกเปลี่ยนค่ะถ้าจะเสริมมีประเด็นนิดเดียวค่ะคือพออ่านงานอาจารย์ปรวิทย์หรือว่าวันนี้ที่เราถกคุยกันเนี่ยซึ่งนี่ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นนักรัฐศาสตร์ทั้ง4คนเนาะมันทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในทางนักนิติศาสตร์เนี่ยเขาออกมาบอกว่าทุกวันนี้ระบบรัฐสภามันพังกฎหมายมันไม่รู้จะสอนกันยังไงแต่เรากลับพบว่าเวทีวันนี้มันทำให้เห็นว่าบางทีรัฐศาสตร์มันมีคำอธิบายแล้วมันมีทางออกนะคะ อย่างบางท่านบางทีเวลาเราฟังตอนนี้มันมีอุตสาหกรรมของการวิเคราะห์การเมืองเนาะก็จะบอกว่าโอ้ปรากฏการในการเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยมันทำให้สอนรัฐศาสตร์ยากสอนนิติศาสตร์ยากแต่อยากจะบอกว่าจริงๆรัฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้สอนยากปรากฏการทุกปรากฏการเนี่ยมันทำให้รัฐศาสตร์เป็นโจทย์ใหม่แล้วมันทำให้เราพยายามจะหาคำอธิบายปรากฏการนั้นๆนะมันไม่ได้ทำให้ไม่ได้ยากอ่ะในส่วนตัวมองว่ารัฐศาสตร์ก็ไม่ได้พังทลายล่มสลายนะขณะเดียวกันระบบรัฐสภาไทยมีปัญหาก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับมันล่มสลายนะเพียงแต่ว่าอยากจะให้มองมันในแง่ที่ว่าอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของช่วงของความอ่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ถ้าเกิดเรามองตามที่อาจารย์ประวิทย์อ้างอาจารย์เสน่ห์มาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยในระยะยาวมันก็จะกลายเป็นอัตชีวประวัติของสังคมไทยและบทบาทของนักรัฐศาสตร์ในการพยายามทำความเข้าใจอธิบายอย่างที่อาจารย์ประวิทย์พยายามจะทำนะคะไม่ใช่ดูเฉพาะของไทยไปศึกษาของต่างประเทศเพื่อมาเป็นแง่มุมสำหรับคิดต่อมันเป็นบทบาทที่สำคัญของนักรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารัฐธรรมนูญเองเนี่ยหรือการออกแบบสถาบันทางการเมืองมันไม่มีทางที่ออกแบบมาแล้วมันจะอยู่แบบดีที่สุดอย่างอเมริกาเอง200กว่าปีที่แล้วยังใช้อยู่เนี่ยมันก็พบว่ามันมีแรงต้านทานและมีแรงเสียดทานความหมายคือว่าอะไรที่เราคิดว่าดีในช่วงเวลาหนึ่งเหมาะสมกับสังคมในช่วงเวลาหนึ่งพอเวลาผ่านไปมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมก็ได้นะมันดังนั้นรัฐศาสตร์ก็จะมีหน้าที่จะชี้ให้เห็นว่าอะไรที่มันเป็นจุดบกพร่องจุดอ่อนแล้วเราจะมีทางออกหรือทางเลือกยังไงขอบคุณครับอาจารย์คือจริงๆรัฐศาสตร์นี่เป็นช่วงที่ศึกษากันได้แบบว่า
มีประเด็นให้ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยคือนะครับในแง่การต่อสู้ทางการเมืองการนะครับการเมืองของการออกแบบกติกานะครับทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตอาจารย์สถิตรครับมีอะไรครับผมไม่มีอะไรมากครับก็เห็นด้วยกับทั้ง3ท่านนะครับอันนี้แบบตั้งวงนักรัฐศาสตร์ทุกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งการเมืองไทยไปแบบเนี้ยเราก็มีชีวิตชีวานะครับในแวดวงรัฐศาสตร์ของเรานะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความมีชีวิตชีวาที่น่าเศร้านิดนึงนะครับเพราะมันคือถ้าเราไม่ใช่นักวิชาการทำหน้าที่ศึกษาในเรื่องพวกนี้แล้วมันมีโจทย์ใหม่ๆมาท้าทายเราให้เราได้คิดได้ถกเถียงกันได้พูดคุยกันเนี่ยเราเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าโหมันช่างโหดร้ายกับเราเหลือเกินใช่ไหมครับการเมืองบ้านเรานะครับอันนี้ซึ่งมันก็จะเป็นอารมณ์ที่มันค่อนข้างจะอะไรล่ะขัดแย้งกันพอสมควรนะครับเราก็ในฐานะนักรัฐศาสตร์เนี่ยก็อาจจะน่าชื่นตาบานมากไม่ได้นะครับต้องสำรวมไว้นิดนึงครับว่าไม่ใช่เอ้ยเกิดปัญหาเขาโหวตนายกก็ไม่ได้อุ้ยสนุกอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมมันคงจะต้องช่วยกันหาทางออกด้วยนะครับก็พยายามกันครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ก็พยายามกันอยู่นะครับว่าเราจะพออะไรล่ะความคลุมเครือหรือจะเรียกว่าเป็นปัญหาอุปสรรคความไม่แน่ไม่นอนหรืออาจจะมองถึงขั้นว่าเอ้ยมันเป็นวิกฤตทางการเมืองในช่วงนี้นะครับมันผ่านพ้นไปเนี่ยก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสมานะครับมาตั้งสติแล้วก็มานั่งคุยกันทบทวนกันว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วสาเหตุของปัญหามันคืออะไรแล้วก็อาจจะมาช่วยกันออกแบบกติกาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะทำให้การเมืองของเรามันราบรื่นมากกว่านี้นะครับดีกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมแล้วก็นะครับมานะฮะมานั่งปรับทุกข์กันแบบวันนี้นะครับนะแต่ผมเชื่อว่าพวกเราไม่ได้ปรับทุกข์นะเราคุยกันอย่างมีความหวังนะครับแล้วก็ยังต้องกลับไปตอนตั้งต้นอ่ะว่าก็ยังดีใจแล้วก็ชื่นชมนะครับผลงานของอาจารย์บุรวิทย์นี่แหละที่จะช่วยให้พวกเรามีเรื่องที่จะคุยกันแบบเป็นระบบอ่ะนะครับเพราะมันมีหลักฐานอ้างอิงมีข้อมูลทางวิชาการข้อมูลทางประวัติศาสตร์รองรับแล้วก็ข้อมูลจากการวิจัยที่ไปเก็บมาจากอะไรล่ะผู้ให้ข้อมูลแบบชั้นต้นน่ะนะครับไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับผู้คนนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ถูกถ่ายทอดเป็นตัวอักษรนะครับแต่มันอยู่ในความทรงจำอยู่ในประสบการณ์ของผู้คนก็มันถูกเอามาถ่ายทอดในวันนี้นะครับมันก็ถือว่าจะทำให้เรานะครับคุยกันได้เป็นวิชาการแล้วก็บนฐานข้อมูลที่เชิงประจักษ์มากแล้วก็มีหลักมีฐานในการคุยกันนะครับแล้วก็น่าจะต่อยอดแล้วก็จะช่วยผ่าวิกฤตอนาคตได้นะผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณครับผมถามอาจารย์ปรวิทย์ตอนท้ายนิดหนึ่งแล้วก็เผื่อท่านอื่นอยากแจมด้วยนะครับคือมันก็มีบทวิเคราะห์บทบาทของสวปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเอกภาพแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นช่วงท้ายแล้วเหลืออายุไม่ถึง1ปีเนี่ยทีนี้แต่เวลาวิเคราะห์สวชุดปัจจุบันเนี่ยตามบทเฉพาะการ5ปีเนี่ยคนก็มักจะแบ่งง่ายๆว่าในสวชุดปัจจุบันมันมี2กลุ่มก็คือสวสายพลเอกประวิตรสวสายพลเอกประยุทธ์อาจารย์ประวิตรเห็นด้วยกับการวิเคราะห์แบบนี้ไหมในฐานะที่เองก็ศึกษาที่มาที่ไปนะครับเบื้องหลังของการได้มาของสวชุดนี้ผมเติมอีกกลุ่มหนึ่งครับอาจารย์คือประวิตรประยุทธ์เนี่ยผมตีเล่นๆประมาณคนละไม่เกิน100อีกกลุ่มนึงผมตั้งชื่อเป็นสวิงกลุ่มสวิงไปได้ทั้งประยุทธ์ประวิตรหรือไปทางอื่นก็ได้อย่างเงี้ยอย่างตอนที่พิธาไม่ได้รอบแรกตอนนั้นเคยไปคุยกับอาจารย์สันติธรกินข้าวกันอยู่ก็บอกตอนแรกได้ลุ้นตอนแรกคุณพิธานี่ได้ลุ้นเลยเพราะกลุ่มที่สวิงเนี่ยถ้าเราไปดูดีๆวันนั้นน่ะคนที่ไม่มาประชุมวันนั้น40กว่าคนถ้าเอา40คนนี้ไปเติมกับที่เสียงที่คุณพิธาได้นี่คือ350 60เลยนะครับนั่นก็คือได้ลุ้นอยู่พอสุดท้ายพอได้ลุ้นมากๆเข้าก่อนจะเริ่มโหวตก็เลยมีการจัดระเบียบจัดแถวเช็คชื่อกันนิดนึงก็เลยสุดท้ายแล้วมีคนโดดประชุมมีคนโหวตแค่13คนอย่างนั้นนะครับอาจารย์ซึ่งคนที่โดดประชุมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสวิงที่อาจารย์จัดไว้ให้อยู่ในกลุ่มผมประเมินว่าเป็นกลุ่มสวิงที่สามารถออกได้ทั้งหน้านั้นและออกไปร่วมกับประยุทธ์ประวิตรได้เหมือนกันนั้นก็คือตอนแรกมีแนวโน้มจะได้เสียงมากกว่านั้นแหละในทางเป็นจริงครับได้ลุ้นอยู่แต่มาหักลำตอนสุดท้ายโดนกดดัน
ทีนี้ที่เขามีที่อาจารย์จัดว่าเป็นกลุ่มสวิงนี่เพราะอะไรเพราะว่าแต่ตอนแต่งตั้งมาคนก็บอกว่าก็พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเป็นคนจิ้มเป็นหลักใช่มั้ยในการเลือกสว.เพราะว่ามันจะมีอีกกลุ่มนึงครับอาจารย์คิดเป็นมาจากกลุ่มอาชีพ50คนที่หลังจำบทบทเฉพาะการแล้วเขาจะให้มีสว.200คนมาจากกลุ่มวิชาชีพเขาก็เอาโมเดลตัวนั้นมาทำในบทเฉพาะการก็คัดเลือกกันที่เมืองทองแต่สุดท้ายประยุทธ์ประวิตรเป็นคนเห็นชอบนะครับ50คนเนี่ยผมสำหรับผมคือกลุ่มที่พอได้ลุ้นอยู่พอคุยได้มากกว่าพวกที่สายตรงประยุทธ์ประวิตรครับโอเคซึ่งก็จะกลายเป็นกลุ่มที่จะมีบทบาทเหมือนสวิงโวเตอร์ถ้าจะคุยก็คุยได้ง่ายสุดกลุ่มนี้สมมุติถ้าเพื่อไทยจะดึงเสียงจากสว.ก็คือกลุ่มนี้ถ้าไม่หวังพึ่งพลเอกประวิตรหรือพลเอกประยุทธ์ครับแล้วการแตกกันของพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์มันมีผลมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับอาจารย์ต่อการทำหน้าที่ของสว.ที่เหลือนี้ในอีก10ผมคิดว่าใช่ครับพอได้จริงอาจจะมีการแตกกันแต่ผมว่าปัจจุบันนี้น่าจะมีเป้าหมายร่วมกันอยู่นะก็เลยแตกก็แตกกันไปแต่ว่าเป้าหมายร่วมตอนนี้ก็ทุกคนก็มีเป้าหมายร่วมพอมีเป้าหมายร่วมด้วยกันเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะขัดแย้งอะไรกันมาเนี่ยทุกคนพร้อมใจกันอย่างตอนนี้นี่เห็นเลยดาด้าออกมานะครับเสร็จพิธาใช่ไม่ได้พิธาตอนนี้มาเศรษฐาก็เริ่มมีคุณมีปัญหาเรื่องที่ดินหนามาอีกแล้วนะครับเป้าหมายร่วมนั้นคือการสกัดตัวแสดงทางการเมืองที่คิดว่าจะมาเขย่าสเตตัสโคเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับฉะนั้นก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอาจารย์ก็ยังคิดว่ามันก็ยังอธิบายได้อยู่ไอ้สิ่งที่อาจารย์นำเสนอมาในกรอบเรื่องการพิทักษ์สถานภาพเดิมครับคิดว่ายังอธิบายได้อยู่พอสมควรครับครับโอเคครับก็นะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับเราก็คุยแลกเปลี่ยนกันมาพอสมควรนะไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปรวดเร็วนะครับครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับก็ในตอนท้ายนี้แต่ละท่านมีประโยคเด็ดไหมครับหรือมีข้อสรุปอะไรที่อยากฝากทิ้งท้ายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับฝากถึงสว.ฝากถึงประชาชนหรือฝากถึงนักวิชาการประเด็นที่ควรจะศึกษาต่อนะครับขยายไปจากสิ่งที่นะครับอาจารย์ปรวิทย์ศึกษานะครับเชิญเลยครับช่วงทิ้งท้ายครับมีไหมครับหรือใครจะพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองนะครับข่าวล่าสุดบอกว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะแถลงข่าวเนี่ยค่ะ4โมงครึ่งแล้วเราฟังกันนะครับโอเคถ้างั้นผมตอบประเด็นนี้เลยแล้วกันประเด็นภูมิใจไทยเพื่อไทยเนี่ยหรอไม่พอดีไม่มีอินไซต์ครับคืออยากจะชวนอย่างนี้นะครับคือต่อเนื่องจากสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เรามองตัววุฒิสภานะครับสมาชิกวุฒิสภาก็ดีเนี่ยนะครับก็ขอให้มองว่าเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งนะครับในกระดานทางการเมืองแล้วกันนะครับอย่าเป็นเฝ้ามองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะครับในความหมายก็คือว่าสมมุติวันนี้เราคุยกันบนกระดานคณิตศาสตร์ง่ายๆเนี่ยว่าอ้าวจริงๆแล้วอ่ะก้าวไกลบวกเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็บวกภูมิใจไทยเนี่ยมันก็เกิน376อยู่แล้วถูกไหมครับไม่เห็นต้องไปง้องอนอะไรสว.ท่านเลยท่านไม่อยากโหวตก็ช่างท่านใช่ไหมมันก็ตั้งรัฐบาลได้นะครับแต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมตั้งไม่ได้หรอนะครับอย่างเงี้ยหรือไปมีโมเดลนึงใหม่กว่านั้นก็คือก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะแต่ช่วยมายกมือให้รัฐบาลเพื่อไทยที่จับมือกับภูมิใจไทยโดยไม่มีสองลุงหน่อยมันก็ได้เหมือนกันถูกไหมถ้าเกิดติดภูมิใจไทยติดก้าวไกลเรื่องอะไรก็ตามไม่อยากร่วมรัฐบาลด้วยนะก็ขอแค่นี้ขอแค่ไม่มีสองลุงแล้วก็ก้าวไกลก็ไปเป็นฝ่ายค้านแต่ยกมือให้เพื่อไทยกับภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลด้วยกันโดยทางคณิตศาสตร์มันก็ตั้งได้แต่คำถามคืออ้าวแล้วทำไมยังตั้งไม่ได้ล่ะ
อย่างเงี้ยนะครับเราเวลาเราตั้งเป็นประเด็นแบบนี้มันก็จะเห็นภาพว่าโอเคก็วุฒิสภาก็เป็นจิ๊กซออันหนึ่งในการมองภาพทั้งหมดของกระดานทางการเมืองนะครับจับไว้แค่นี้โดยไม่วิเคราะห์อะไรครับชี้ประเด็นเฉยๆครับไม่มีคำตอบให้หรออ่ะแล้วทำไมมันไม่เกิดขึ้นที่อาจารย์ว่าในเมื่อคณิตศาสตร์มันได้แล้วครับก็ต้องไปดูความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างสองลุงกับภูมิใจไทยและเพื่อไทยด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบนะซึ่งเชื่อมโยงไปหาสวนะครับเพราะสองลุงกับสวอย่างที่อาจารย์ประจักษ์ถามอาจารย์บุรวิทย์นะครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมันเชื่อมโยงกันแต่ว่ามันไม่ได้สำเร็จแค่ว่าสองลุงกับสวเป็นยังไงมันยังมีสองลุงกับพรรคการเมืองต่างๆด้วยนะครับงั้นผมถามเลยไปนิดนึงอดไม่ได้นะครับจริงๆคือถ้ามันบทเฉพาะการครบ5ปีแล้วเนี่ยเรายังมีสวต่อใช่ไหมครับแต่ว่าจะมาจากที่มาอีกรูปแบบนึงทั้ง3ท่านเห็นด้วยไหมกับสวนะครับไอ้ที่ออกแบบเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งไม่เกี่ยวบทเฉพาะการแล้วหลังจากพฤษภาปีหน้ามันก็จะต้องมีการสรรหานะครับสวมาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเห็นด้วยกับโมเดลที่ออกแบบไว้แล้วไหมหรือคิดว่าสุดท้ายมันควรจะต้องแก้ไม่ว่าจะแก้เป็นรูปแบบไหนก็ตามหรือที่มาขอบเขตอำนาจอย่างก็ตามแต่คิดว่าควรจะต้องแก้ทั้ง3ท่านเห็นยังไงทิ้งท้ายไว้สำหรับโจทย์เรื่องการนะครับออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ในส่วนสวเพราะถ้ายังแก้รัฐธรรมนูญไม่เสร็จยังไงแล้วพฤษภาปีหน้ามันก็จะเราจะมีสวใช่ไหมครับต่อไปในอีกแบบหนึ่งไม่มีใครพูดก่อนอ่ะพูดก่อนก็ได้ คิดว่าไม่เห็นด้วยกับโมเดลรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจสว200คนแล้วที่มามีการโหวตกันเองนะคะคือในแง่ของอำนาจเนี่ยแน่นอนลดลงจะไม่มากเท่ากับสวชุดที่เลือกมาโดยสนชอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆของการได้มาสวชุดหน้าเนี่ยก็คือตามกลุ่มอาชีพนะคะแล้วก็เลือกกันมาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงอำเภอจังหวัดแล้วก็ระดับชาติตามกลุ่มอาชีพปัญหาหลักก็คือว่าทุกวันนี้ไอ้พลวัตของอาชีพเนี่ยมันหลากหลายมากนะคะจะแบ่งกลุ่มอาชีพยังไงให้ครอบคลุมอันนี้ก็เป็นประเด็นเบื้องต้นซึ่งคนที่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้คือกกต.ซึ่งเรายังไม่เห็นว่ากลุ่มอาชีพคือแบ่งเอาไว้แล้วล่ะแต่ว่าในรายละเอียดมันเป็นแบบไหนแต่หัวใจหลักที่คิดว่าไม่เห็นด้วยก็คือว่าอันเนี้ยใช้คำว่าการเลือกตั้งโดยอ้อมนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถ้าการเลือกตั้งโดยอ้อมเนี่ยอย่างน้อยประชาชนต้องมีส่วนอย่างเช่นเราเลือกอาจารย์ประจักษ์ไปเป็นตัวแทนแล้วอาจารย์ประจักษ์ไปเลือกใครอีกคนอันเนี้ยโดยอ้อมนะคะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกกันเองนะคะใช้คำว่าเป็น self selection นะคะการเลือกกันเองดังนั้นจุดอ่อนที่เราจะได้เห็นเลยก็คือว่าคุณจะระดมคนมาอย่างเช่นตามกลุ่มอาชีพกลุ่มอาจารย์แล้วก็ระดมคนมาคนที่เรารู้จักแล้วก็อะไรคะจะใช้คำว่าซื้อเสียงหรือใช้คำว่ามีธงเอาไว้แล้วว่าจะเลือกใครแล้วดังนั้นคนที่จะได้เนี่ยคำถามคือจะเป็นตัวแทนของใครกันแน่อาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่สามารถระดมทุนได้มากที่สุดสามารถ mobilize คนได้มากที่สุด มันจะไม่สามารถกลับไปเชื่อมโยงกับประชาชนได้เลยอันนี้คือจุดอ่อนนะคะแต่จริงๆไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของอาจารย์สติธรนะโดยส่วนตัวเนี่ยทุกวันนี้ยังก้ำกึ่งอยู่ว่าเราจะมีสภาเดียวหรือจะมี2สภาแต่แน่ๆจำนวนอย่างที่พูดเรื่องจำนวนไว้เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมี200อ่ะมันอาจจะมี50ก็ได้ให้คนเหล่านี้เป็น expertise ในบางเรื่องว่าทำเฉพาะบางอย่างอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องคิดกันต่อนะคะอำนาจลดต้องลดลงแน่ๆขอบเขตจะต้องจำกัดแล้วก็เป็นไปตามความชำนาญหรือการเป็นตัวแทนเฉพาะอย่างนะดังนั้นเรื่องของอำนาจที่มาแล้วก็จำนวนเนี่ยเป็น3ประเด็นที่จะต้องควรจะต้องคิดใหม่โอเคครับอีก2ท่านครับที่มาอำนาจจำนวนผมเห็นด้วยกับอาจารย์สิริพันธ์เลยนะครับคือไอ้ที่ออกแบบไว้ตอนเนี้ยมันยังไม่มีเซนส์ของความเป็นตัวแทนคืออย่างเมื่อกี้เราคุยกันอะว่าใน250วันเนี้ยมันก็มีส่วนที่เหมือนเป็นการทดลองระบบของรัฐธรรมนูญ60คือเขาไปเลือกกันมาเองอยู่ได้200แล้วคสช.ไปเคาะมาเหลือ50อะคำถามคือวันเนี้ยเรารู้สึกว่า50คนที่ถูกเคาะโดยคสช.เนี่ยเป็นตัวแทนของเรามั้ย
มันไม่มีเซนส์นั้นอ่ะคือเอ้ยเขากลุ่มอาชีพไหนเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็คือโดยการออกแบบมันก็พอได้แต่ว่าพอมันทำให้มันไม่มีเซนส์ของความเป็นตัวแทนอ่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์อยู่ดีก็สุดท้ายรัฐธรรมนูญก็ไปเขียนอ่ะสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอ่ะอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนเราอ่ะในทางใดทางหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะด้วยข้อจำกัดเช่นการไปกำหนดวิธีการของการเลือกกันเองอ่ะเช่นคนที่ต้องมีคุณสมบัติเท่านั้นนะก็แปลว่าคนที่จะมีส่วนร่วมกับกระบวนการนี้ได้เช่นต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วคนที่เขาอายุต่ำกว่านั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงว่าเขาจะมีส่วนกับการคัดสวยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันอาจจะต้องมันออกต้องมันลงดีเทลพวกเนี้ยคือไอการแบ่งกลุ่มก็ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากแหละนะครับมันต้องคงต้องมาทบทวนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะผมเคยเสนอนะว่าไอการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันไม่ควรจะว่าเราไปแบ่งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วรอคนมารีจิสเตอร์ให้มันตรงกล่องอ่ะแต่ว่ามันควรจะเป็นตัวเราเองไม่เหรอที่เราจะไป identify ว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนไม่ดีกว่าเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอาจจะไปขึ้นทะเบียนไว้ล่วงหน้าว่าฉันจะต้องการเป็นคนกลุ่มเนี้ยแล้วก็ด้วยหลักฐานอะไรที่มันเชื่อมโยงก็ได้คือแล้วมันต้องไปซีเรียสอ่ะคืออาจารย์ประจักษ์อ่ะที่บ้านมีสวนกล้วยอ่ะก็บอกว่าฉันอยากเป็นชาวสวนก็ได้อ่ะไม่ต้องมาซีเรียสว่าเฮ้ยคุณเป็นอาจารย์มหาลัยเท่านั้นนึกออกไหมใช่ไหมครับแต่ว่าเฮ้ยแต่ฉันเต็มใจที่อยากจะเป็นสายปลูกกล้วยอ่ะมีอะไรไหมอ่ะมันก็ควรจะได้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปทำบัญชีตรงนี้กันแล้วก็ค่อยมันถึงจะมีกระบวนการที่เรามีตัวแทนของเราขึ้นไปเป็นผู้ใช้อำนาจแทนเราอะไรเงี้ยคือเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมาปรับกันนะครับแต่ว่าโอเคโดยเซนส์น่ะคือว่าความเป็นตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพกลุ่มทางสังคมน่ะมันใช่แหละว่าเราน่าจะออกแบบไปทางนั้นก็มันจะแตกต่างกับสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจนที่เป็นตัวแทนเสียงข้างมากนะครับแต่ว่าวิธีการน่ะมันต้องลงรายละเอียดกันว่าแบบไหนมันจะได้ผู้แทนแบบนั้นจริงๆแล้วก็เซนส์ของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอได้คนออกมาแล้วเป็นสวแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเราในทางใดทางหนึ่งเราต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวแทนเราเหมือนกับว่าเฮ้ยสสเขตบ้านเรานะไปพูดในสภาเฮ้ยคนที่สสเขตบ้านเราเนี่ยมันต้องได้อารมณ์เดียวกันนะครับก็ประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้พอไม่ทำให้มันชัดแล้วจริงๆอีกแค่ไม่ถึงปีหนึ่งก็จะต้องเข้าสู่ระบบนั้นแล้วนะก็ถ้าฟังจากทั้งสองท่านเนี่ยมันเหมือนเป็นกับดักหรือกับระเบิดเวลาของความที่มันสับสนมันจะเกิดขึ้นแน่เลยนะไอ้ที่ระบบที่ให้มาเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพแล้วไม่มีความชัดเจนรวมถึงกลุ่มอาชีพใดบ้างนะครับโอ้ก็ผมว่าน่ากังวลเหมือนกันเข้าสู่อีกปัญหาหนึ่งอะหมดปัญหาบทเฉพาะการนี่ก็ไปสู่อีกปัญหาหนึ่งนะจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างที่อาจารย์สัตตินอนถามใครเป็นสวคนไหนมาจากกลุ่มอาชีพไหนบ้างอะเราก็ไม่เห็นนะเราไม่รู้อะเขาไม่ได้เคยแสดงให้เห็นในฐานะที่เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพอะไรอย่างคุณกิติศักดิ์นี่แกใช้กลุ่มเกษตรกรหรือเปล่าแกมาจากกลุ่มและแกเคยนำเสนออะไรนะเป็นปากเสียงให้กลุ่มเกษตรกรไหมดูเหมือนเป็นปากเสียงให้พลเอกประยุทธ์ประวิตรมากกว่าชาวนาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เชิญอาจารย์ประวิตรนะครับผู้ศึกษาจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยครับคือหลักการมันฟังดูดีครับอาจารย์ว่าเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพแต่ว่าตอนที่ผมมาทำฟิลเวิร์กเนี่ยแล้วผมเป็นจังหวะที่เขากำลังรับฟังความคิดเห็นอย่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอันนี้แหละที่มาของสวแล้วผมก็ไปนั่งในวงวันนั้นเลยเขาก็มาแบบใส่กล่องที่จัสติทอนบอกเป็นกลุ่มอาชีพประมาณ20กว่ากล่องอะครับแล้วมันก็มีคำถามตั้งแต่ในวงวันนั้นแล้วว่าทำไมคุณต้องแบบนี้แล้วมันแล้วอาชีพอื่นที่มันไม่อยู่ในกล่องเนี่ยคุณจะใส่ยังไงคือมันมีคำถามตั้งแต่ตอนที่ยกร่างกฎหมายลูกแล้วผมก็มันก็จะเป็นปัญหาอีกว่าตอนที่เราเลือกกันจริงพฤษภาหน้าตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วกระบวนการเลือกเองเนี่ยผมคิดว่าผมพยายามหาบรรยากาศที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอาจารย์เวลาเลือกกันเองผมก็นึกถึงตอนสมัชชาสนามมาหลัง14ตุลาที่ให้เลือกกันเองในโมสมัชชาแห่งชาติเป็นสนช.มันก็จะมีบรรยากาศของการต่อรองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเฮ้ยเธอเลือกอย่างเงี้ยแล้วไม่แน่ใจว่าความเป็นตัวแทนที่เราจะได้เป็นกลุ่มตัวอาชีพเนี่ยมันจะได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์โอเคอันนี้ฝากเอาไว้นะครับเพราะว่าจริงๆดูเหมือนจะนานนะไม่นานนะครับอีก10เดือนก็เราจะต้องเข้าสู่ระบบการได้มาซึ่งสวแบบใหม่แล้วนะครับแม้จะไม่มีอำนาจเลือกนายกนะครับก็มันจะมีปัญหาตามมารออยู่ข้างหน้านะครับวันนี้ก็นะครับขอบคุณนะครับ
วิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณอาจารย์โปรวิทซึ่งนะครับมานำเสนอผลงานวิทยผลปริญญาเอกซึ่งหัวข้อทันกับเหตุการณ์อย่างยิ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์สริพันธ์กับอาจารย์สัตติธรที่มาช่วยแลกเปลี่ยนนะครับประเด็นนะครับที่เป็นความเห็นต่องานชิ้นนี้รวมถึงประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่สวมีบทบาทอย่างสูงด้วยขอบคุณนะครับผู้ฟังทุกท่านที่นะครับติดตามชมนะครับรับฟังงานเสวนาวันนี้ผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็นะครับขอบคุณทางศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามนะครับที่สนับสนุนการจัดงานในวันนี้นะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับในงานดิเรกเสวนาในหัวข้อถัดๆไปอาจารย์ปรวิทย์เตรียมศึกษาไว้เลยนะเดี๋ยวจะต้องเผื่อตอนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้ามีการแก้ไขหรือร่างใหม่เนี่ยประเด็นนี้ต้องกลับมาแน่นอนนะครับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสวนะครับและที่มาก็นะครับวันนี้ก็นะครับได้เวลาสมควรนะครับขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ